สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆท่านนะครับมาพบปะกันเช่นเคยยามบ่ายเวลาบ่าย2 โมงวันนี้เลทหน่อยนะฮะยามบ่ายสองรบกวนเวลานอนพักผ่อนของพี่น้องมาพูดคุยกันฮะวันเวลาว่างๆไม่ได้เลี้ยงสัตว์เดี๋ยวก็สักชั่วโมงหนึ่งก็จะได้เวลาให้อาหารเนาะพี่น้องที่เลี้ยงเยอะๆก็บ่ายสามก็ต้องให้อาหารละของผมเลี้ยงน้อยๆบ่ายสามครึ่งก็ให้แล้วนะบ่ายสามครึ่งก็เริ่มให้อาหารละอาหารที่ว่านี้ก็ฟางนะครับวันนี้มีพี่น้องทักกันมานะครับว่าให้คุยเรื่องอาหารหน่อยนะพี่น้อง FC มือใหม่ว่าทำยังไงกับการจัดการเรื่องอาหารเรื่องหญ้าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยฮะก็รับปากพี่น้องว่าเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังนะฮะก็เดี๋ยวเมื่อเช้านี้ก็มีถามมาอีกว่างัวเป็นสัตว์เนี่ยมันงัวกับงัวกับสัตว์ไหมติดเอาไว้พรุ่งนี้นะครับติดเอาไว้พรุ่งนี้วันนี้เดี๋ยวคุยเรื่องอาหารเต็มๆเลยฮะเต็มๆเวลาเลยเพราะว่า S96485บอกไม่ได้ดูหลายวันวันนี้มาดูวันนี้เข้ามาต้นชั่วโมงเลยครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีทักทายถ้าพี่น้องเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยถ้าเราจะเลี้ยงแบบคุณอีฟสวัสดีนะครับสวัสดีครับถ้าเราเลี้ยงเพื่อเป็นแม่พันธุ์เนี่ยให้ใช้แหล่งอาหารที่ถูกๆนะฮะเพราะว่าเราเลี้ยงระยะยาวนะครับเราอย่าคิดว่าโอ้ยมันไม่อ้วนมันไม่สมบูรณ์นะครับความสมบูรณ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมาจากไหนนะเดี๋ยวเราเข้าไปไลฟ์สดในคอกก็มันก็จะเป็นแสงสว่างนะแต่ควายวัวควายผมพี่น้องคงเห็นแล้วนะเดี๋ยวอีกสักวัน2 วันเดี๋ยวจะให้คอกมันแห้งๆกว่านี้จะเข้าไปไลฟ์สดในคอกตอนนี้เริ่มแห้งแล้วฝนหยุดมาอาทิตย์หนึ่งแล้วครับ เริ่มแห้งแล้วเข้าสบายแล้วอาหารการกินเนี่ยเรื่องอาหารหยาบเนี่ยเราเน้นนะครับเน้นพวกเป็นฟางเป็นอะไรเนี่ยให้เป็นหลักแต่อย่าให้ขาดนะครับอย่าให้ขาดสำหรับพี่น้องเนี่ยอย่างปีนี้ได้เปรียบนะปีนี้ได้เปรียบมีข้าวราคาถูกนะครับอย่างพี่น้องที่ให้ลำกินนั่นนะฮะให้ลำกินเนี่ยลำมันแพงเนาะลำโลแล้วต้อง10 กว่าบาทนะฮะตอนนี้ลำหนึ่งก็แพงถ้าพี่น้องให้ลำกินเนี่ยสู้ไปซื้อข้าวที่น้ำท่วมมาให้กินดีกว่าเอามาบดให้กินเลยนะฮะบดทั้งหมดเลยฮะบดทั้งยิ่งถ้าได้มาทั้งรวงข้าวนะถ้าได้ทั้งรวงบททั้งหมดเลยยิ่งดีใหญ่นะครับให้กินแทนลำได้เลยผลประโยชน์ดีกว่าแล้วก็ถูกกว่าโลหนึ่งเดี๋ยวนี้ข้าวจมน้ำน่าจะโลละ4 บาทนะ4 บาทกว่านะอย่าไปตามกันนะฮะบางคนตามกันนะอย่างเช่นบางพื้นที่เอามันสำปะหลังให้กินเนี่ยฮะก็ไปตามซื้อกันจนขาดตลาดนะอย่างสมัยก่อนนี่ผมใช้ฝุ่นข้าวโพดเลี้ยงควายนะครับทุกคนก็ลุมกันซื้อฝุ่นข้าวโพดให้กินทำไปทำมาฝุ่นข้าวโพดโลละ6-7 บาทแพงตามตัวเลยนะฮะจนทุกวันนี้หาซื้อฝุ่นข้าวโพดไม่ได้ผมก็ต้องหยุดนะฮะต้องหยุดเลยแล้วก็ใช้ในพื้นที่ดีกว่านะใช้อาหารในพื้นที่ที่เราหาง่ายๆนะหาได้อย่างทุกวันนี้ของผมเนี่ยฟางเป็นหลักเลยนะฮะใช้ฟางเป็นหลักผมเลี้ยงควายเนี่ยฟางเป็นหลักอาหารเสริมตอนเย็นวันละ2 กิโลเองนะฮะถ้าเราเลี้ยงแม่พันธุ์เลี้ยงในกลุ่มของลูกสาว อย่างเงี้ยใช้อาหารโปรตีน 16% ก็พอพี่น้องไม่ต้องไปเน้นว่ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ไม่ต้องไปทำตามไม่ต้องไปซื้อตามกันจนอาหารแพงอีกครับเดี๋ยวนี้พอตามกันทั้งประเทศใช้อาหารยี่ห้อเดียวกันสูตรเดียวกัน อย่างที่รู้กันนะฮะก็ผมไม่อยากจะไปพูดยี่ห้อเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะฮะเราก็พอตามกันอาหารขึ้นราคาตูมเลยตอนนี้กระสอบหนึ่ง
330บาทแล้วนะฮะตอนนี้กระสอบ330บาทแต่ผมไม่ได้ใช้แล้วผมไม่ได้ใช้อาหารที่แพง เดี๋ยวนี้ผมซื้ออาหารถูกลงนะฮะอาหารถูกลงนะครับก็มีแบ่งนะฮะมีแบ่งถ้าพี่น้องอยากจะได้พี่น้อง FC ที่อยู่ในจังหวัดนครนายกใครอยากจะได้ก็มาแบ่งที่ฟาร์มผมได้นะของผมกระสอบละ315บาทนะครับ315บาทก็ถูกลงนิดนึงสวัสดีนะครับสวัสดีคุณจิรายุทธนะครับสวัสดียามบ่ายครับนะครับสวัสดีครับนราวุฒิจากถุงชงนะครับคุณนราวุฒิเมืองไทยสวัสดียามบ่ายครับคุณนราวุฒิน้ำท่วมไหมครับถุงชงเราเข้าว่าชุมพรยุบแล้วนะเหล็กเดียวนี่ครับเหล็กตีที่เบสนี่ผมโทรคุยกับลูกศิษย์ที่ชวีนะครับชวียุบแล้วน้ำลดหมดแล้วนะครับนะครับเรื่องอาหารเนี่ยพี่น้องไม่ต้องไปตามกันเนาะไม่ต้องไปตามจนราคาแพงนะครับสำหรับแม่พันนะสำหรับพี่น้องที่เลี้ยงแม่พันให้พี่น้องซื้อหาซื้ออาหารสวัสดีครับคุณนอนอนะฮะนอนอคุณนนนอนอหรือนนเนี่ยนะ ครับสวัสดีครับคุณอีฟนะยังไม่ท่วมวันครับนราวุฒิบอกโอ้ครับคุณนราวุฒิเลี้ยงอะไรอยู่ครับที่ทุ่งสงเดี๋ยวเผื่อกลับไปบ้านที่กระบี่จะได้แวะเที่ยวหาบ้างนะฮะแวะกินน้ำชุบทุ่งสงสักหน่อยนะ นะวันนี้จะมาคุยเรื่องอาหารให้ฟังนะครับเรื่องอาหารการกินของสัตว์เลี้ยงอย่างของผมเนี่ยทุกอีพีที่ผมลงไปนะทุกคลิปที่ผมลงไปผมก็จะเน้นให้พี่น้องอ๋อเลี้ยงวัวชนนะครับพี่น้องทางใต้เรายังเลี้ยงวัวชนกันมากนะครับนะเลี้ยงวัวชนกันมากแต่ว่าปีนี้วัวชนลำบากสักคิดนะไม่มีสนามปลาลองนะครับสนามปลาลองเหนืองได้โลโควิดนี้และทำให้ลำบากกันหมดไก่ชนวัวชนหัวล้านนะหัวล้านก็ลำบากไม่มีสนามไก่ชนพ้นเลยตอนนี้เป็นไก่ต้มหมดแล้วเพราะอายุมันสั้นนะไก่ชนอายุมันสั้นตลาด สนามปิดมา2ปีนี่ก็จบเลยตัวที่ว่าชนได้ก็จบเลยแต่พวกวัวชนได้เปรียบนะมีเวลาเตรียมตัวนานเนาะครับนะสวัสดียามบ่ายข้าอาจารย์จากบ้านผืออุดรธานีเจ้าคุณทวินทุมแสงสวัสดีครับสวัสดีนะฮะพี่น้องมีอะไรอยู่ในพื้นที่นะใกล้ๆที่พี่น้องซื้อได้ไม่แพงเอานั้นนะครับให้กินถ้าเราเลี้ยงแม่พันธุ์เลี้ยงแม่พันธุ์ต้องประหยัดต้นทุนอาหารนะครับอย่าไปทำตามฟาร์มใหญ่ๆเขานะฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยเขาเลี้ยงอาหารเต็มที่เพราะว่าเขาผลิตลูกตัวหนึ่งเนี่ยเขาขายได้เป็นล้านนะฮะอย่างบางฟาร์มนะที่เห็นเขาขายกันนะควายตัวหนึ่งล้านห้าเกิดได้3วันล้านห้าบางฟาร์มก็3วัน2ล้านอะไรเงี้ยนะถ้าเราไปตามเขาเนี่ยเราไปซื้ออาหารแพงๆให้กินเนี่ยแต่ของเราเนี่ยมันขายได้หลักหมื่นนะเราต้องดูว่าเราทำแล้วเราขายได้ถึงหลักแสนไหมถ้าเราทำได้ถึงหลักแสนเราก็เลี้ยงดูตามหลักแสนนะฮะเลี้ยงดูตามหลักแสนแต่มันมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งว่าไม่จำเป็นต้องเลี้ยงอาหารแพงๆแต่เราก็สามารถทำให้สัตว์เราสมบูรณ์แล้วก็มีลูกได้ทุกปีเหมือนกันมันเน้นตรงนี้ครับเน้นตรงที่ว่าทำยังไงให้มีลูกได้ทุกปีนะครับถ้ามันไม่มีลูกทุกปีเนี่ยเราขาดทุนแน่นะแล้วก็การเลี้ยงให้ผอมมากเนี่ยไม่ได้นะฮะผมไม่สนับสนุนนะฮะการเลี้ยงสัตว์ให้ผอมมากเนี่ยมันเท่ากับปิดประตูกำไรนะครับปิดประตูเลยฮะกำไรหายากมากเพราะว่าสัตว์ที่ผอมมันเสี่ยงหลายเรื่องนะเสี่ยงทั้งการโรคระบาดเสี่ยงทั้งป่วยไข้ไม่สบายอะไรต่างๆเนี่ยคือมันเสี่ยงนะฮะมันเสี่ยงนะถ้าสั่งพี่น้องเลี้ยงควายเนี่ยเอาแบบที่ผมลงของผมเนี่ยไปเลี้ยงได้เลยปีทั้งปีกินฟางถ้าพอถึงหน้าฝนมีหญ้าสดให้กินก็ให้เขากินหญ้าสดงดฟางนะครับฟางเนี่ยถ้าเราเริ่มเก็บสะตุนสะสมไว้ตั้งแต่หน้าแล้งเนี่ยมันก็จะต้นทุนไม่สูงแต่ถ้าพี่น้องไปซื้อตามฤดูกาลอ่ะพอช่วงหน้านามันจะสูงมากนะครับช่วงหน้านามันจะแพงอย่างแถวนครนายกบ้านนาเนี่ยก้อนละ40บาทนะอย่างทุกวันนี้ของผมเนี่ยใช้ก้อนละ20บาทนะฮะใช้ก้อนละ20บาทไม่ได้แพงตามนั้นอาจารย์ครับคุณนนท์ถามว่าควายเป็นสัตว์วันนี้เราต้องผสมวันไหนแล้วกวนคุณนนย้อนดูคลิปเมื่อวานเนาะเมื่อวานคุยเรื่องกับสัตว์ไว้ละเอียดยิบเลย
นะฮะเรื่องกับสัตว์เมื่อวานคุยไว้ละเอียดยิบเลยนะคลิปเมื่อวานเนี้ยคุณนนท์ไปดูนะฮะ คุณนนท์น่าจะเข้ามาดูใหม่เนาะยังไม่ทราบเมื่อวานนี้ผมคุยเรื่องกับสัตว์โดยตรงเลยนะคุณนนท์ตรงประเด็นเป๊ะเลยนะนะวันนี้เดี๋ยวขอคุยเรื่องอาหารก่อน นะฮะถ้าจะเอาแบบถามวันนี้ตอบวันนี้เลยก็ได้เดี๋ยวกับสัตว์วันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะดูนะแต่ถ้าจะเอารายละเอียดเดี๋ยวให้คุณนนท์ย้อนนะวันนี้กี่โมงผมตีให้วันนี้ถ้าคุณเห็นวันนี้ควายคุณจะต้องกับสัตว์ตอนตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งวันนี้ตีหนึ่งพรุ่งนี้ก็ได้หนึ่งวันวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่15กับสัตว์15 16ให้ไปผสมวันที่17เช้าหรือบ่ายนะครับคุณนนท์นะ17เช้าหรือบ่ายนะครับผสมได้เลยงัวท้อง8เดือนแล้วให้อาหารต่อไหมครับอาหาร คุณสมพิษจันฉายคุณให้อาหารอะไรอยู่ช่วยคอมเมนต์บอกผมทีเดี๋ยวผมจะเป็นไกด์ไลน์ให้นะฮะดีครับที่ถามคำนี้มางัวท้องนะนะเดี๋ยวผมจะได้คุยให้ละเอียดเลยนะเรื่องงัวท้องเนี่ยนะผมเดี๋ยวผมขอตอบคำถามคุณสมพิษเลยคุณสมพิษช่วยอธิบายหน่อยว่าให้อาหารอะไรโปรตีนเท่าไหร่นะพิมพ์มาหน่อยนะสวัสดีครับคุณสระชัยนะครับสระชัยนะครับสระชัยครับคุณสมพิษรบกวนนิดนึงนะอยากจะรู้นะผมอยากจะรู้ว่าอาหารที่ให้เป็นอาหารโปรตีนเท่าไหร่และให้วันละเท่าไหร่ที่ให้อยู่นะครับให้วันละเท่าไหร่นะครับคุณนนท์รายละเอียดคุณนนท์เข้าไปดู EP เมื่อวานนี้ได้เลยนะลงไว้คุณสมพิษให้อาหาร 21%เป็นอาหารแม่พันธุ์ไม่มียูเรียนะครับเป็นอาหารแม่พันธุ์ไม่มียูเรียวันนี้พอดีเลยผมจะพูดถึงเรื่องยูเรียในอาหารด้วยนะฮะแล้วให้วันละกี่กิโลครับให้วันละกี่กิโลมาถูกทางแล้วนะครับมาถูกทางแล้วคุณสมพิษให้อาหารถูกทางแล้วเรื่องอาหารหยาบเนี่ยพี่น้องเราอย่าไปดิ้นรนถึงขนาดเสียเงินเยอะนะฮะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนุ่มสุรินทร์ FC ตัวยงนะฮะรู้สึกว่าลูกคุณหนุ่มสุรินทร์จะกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วนะกลายเป็นตัวยงแล้วกลายเป็นตัวยงแล้ววันละ2กิโลใกล้คลอดคุณสมพิษเดือนไหนคลอดครับเอาเดือนไหนคลอดดีนี้เดี๋ยวจะได้ตอบกันยาวๆเลยคุณสมพิษถามมาเปิดประเด็นจั่วหัวมาให้ดีมากเลยวันนี้ได้มีเรื่องคุยยาวเลย8เดือนเนาะ8เดือนให้คุณสมพิษเปลี่ยนอาหารนะครับเปลี่ยนอาหารเป็นโปรตีน 16% นะครับเป็นอาหารวัวระยะให้นมลูกนะครับเป็นอาหารระยะให้นมลูกทำไมผมให้เปลี่ยนตั้งแต่8เดือนอาหารแม่พันธุ์มันยังไม่ได้เร่งเรื่องน้ำนมนะครับไม่ได้เร่งเรื่องน้ำนมให้เปลี่ยนเป็นอาหารระยะให้นมระยะอุ้มท้องนะฮะแล้วไม่ต้องลดนะครับให้2กิโลยืนพื้นเป็น4กิโลนะครับคุณสมพิษนะพอคลอดมาให้เริ่มเป็น4กิโลคุณสมพิษทำถูกต้องนะครับทำถูกต้องนะที่ให้อาหารโปรตีน 24%สวัสดีครับคุณสราวุธนะครับสราวุธสวัสดี คุณสมพิษให้อาหารถูกต้องแล้ว การให้อาหารแม่พันธุ์เนี่ยถ้าเราไปให้เป็นอาหารวัวขุนหรืออาหารที่มียูเรียเยอะๆจะมีผลเสียต่อรังไข่เดี๋ยวผมจะพูดในโอกาสอีกหลังจากนี้ไปเรื่องโทษของอาหารครับตอนนี้เดี๋ยวขอคุยเรื่องประโยชน์ก่อนนะฮะคุยเรื่องประโยชน์ก่อนนะจากประสบการณ์นะครับไม่ได้อ้างอิงหนังสือเล่มไหนไม่ได้อ้างอิงวิชาการที่ไหนนะครับจากประสบการณ์ที่เคยเลี้ยงมาผมขุนงัวมาทั้งหมดประมาณ10ปีนะฮะอาชีพขุนงัวของผมเนี่ยประมาณ10ปีแต่ระยะหลังๆก็ยังขุนอยู่เพราะว่าเลี้ยงลูกคอกเองนะครับเลี้ยงลูกคอกเองก็ต้องขุนต่อเนื่องเพราะว่าผมไม่ได้ขายวัวเล็กไปนะฮะผมขายเป็นงัวขุนออกทุกตัวนะผมได้ลูกวัวตัวผู้ผมก็จะจับเข้าขุนนะครับสมัยนั้นนะสมัยที่เลี้ยงวัวนะฮะแต่ตอนนี้ที่หันมาเลี้ยงควายเนี่ยตัวผู้ตัวเมียผมไม่ได้ขุนนะฮะผมให้อาหารสูตรเสมอเลยผมใ
รู้สึกว่าจะ350บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตอนนี้โปรตีน21แพงนะครับหาอาหารที่โปรตีนถูกๆก็ผมจะใช้เป็น 16% ระยะยาวคุณสมพิษน่าจะเลี้ยงบรามันร้อยมั้งครับนะน่าจะเป็นบรามันร้อยถึงกล้าซื้ออาหารเป็นโปรตีน21ให้กินนะอาหารโปรตีน21ดีอย่างนึงตรงที่ว่าไม่มียูเรียนะครับปราศจากยูเรียอาหารอะไรก็ตามแต่ถ้าพี่น้องให้กินพี่น้องต้องดูนะครับว่าข้างกระสอบว่ามียูเรียเยอะไหมนะฮะถ้ายูเรียไม่เกิน 2% ให้กินได้นะครับแม่พันธุ์ยูเรียก็คือโปรตีนไปช่วยสร้างโปรตีนในร่างกายสัตว์แม่พันธุ์รับยูเรียในปริมาณที่1กว่าๆถึง2เนี่ย2% เนี่ยไม่มีผลเสียนะฮะไม่มีผลเสียในกรณีวัวนมเขาก็ต้องมียูเรียผสมในอาหารบ้างเหมือนกันยูเรียมีทั้งคุณและทั้งประโยชน์เหมือนไฟนะฮะไฟก็มีทั้งคุณและโทษนะครับไฟก็เหมือนกันมี2ด้านเห็นบางฟาร์มให้อาหาร 18% บวกกับฝุ่นข้าวโพดอาจารย์คิดเป็นยังไงอาหาร 18% ก็เกินความจำเป็นนะครับเกินความจำเป็นไปนิดนึงแต่ว่าเขาไม่มีอาหารหยาบอื่นเขาก็ให้กินฝุ่นข้าวโพดนะเขาก็ให้กินฝุ่นข้าวโพดก็ไม่มีอะไรนะครับคุณสราวุธลิฟครับก็ถือว่าเมื่อก่อนผมก็ใช้ฝุ่นข้าวโพดเลี้ยงนะครับ แต่พอฝุ่นข้าวโพดแพงผมก็มาคำนวณนะครับมาคำนวณว่าระหว่างฝุ่นข้าวโพดกับฟางอันไหนถูกกว่ากันคำนวณไปคำนวณมาแล้วฟางให้กินยาวๆให้กินยาวๆระยะยาวเนี่ยผลเสียน้อยกว่าฝุ่นข้าวโพดฝุ่นแล้วก็ราคาถูกกว่านะครับระหว่างการจ้างคนงาน2 คนผัวเมีย 11,500 บาทกับใช้ฟางเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนี่ยใช้ฟางคุ้มกว่าจ้างคนงานนะใช้ฟางคุ้มกว่าจ้างคนงานเพราะว่าคนงานเนี่ยบางทีเราให้ไปตัดหญ้านะไปตัดหญ้าเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงกว่านะครับสูงกว่าเพราะไหนค่าตัดหญ้าเราโอเคเราไม่ได้ปลูกหญ้าได้มาฟรีจากธรรมชาติก็จริงแต่มันมีค่าน้ำมันรถค่าน้ำมันตัดหญ้ามันมีค่าแรงคนงานนะครับบวกเข้าไปพอบวกเข้าไปเสร็จเนี่ยผลประกอบการสิ้นเดือนมาเนี่ยเราซื้อฟางให้กินถูกกว่าจ้างคนงานประจำเดือนละ15,000นะเพราะว่ามันมีหลายบวกมันมีแรงบวกหลายอย่างคนงานมานอนในฟาร์มก็มีค่าไฟมีค่าน้ำมีค่าใช้จ่ายโน่นนี่นั่นค่าพิเศษอะไรจีปาถะนะแต่อย่างผมเนี่ยผมพิการเนี่ยผมไม่มีคนงานประจำนะฮะผมจ้างหลานเนี่ยวันละ50 บาทเป็นเด็กนักเรียนมัธยมนะก็ถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่มีใครทำอ่ะนะไม่มีใครทำแต่แหมกระเจียวไอ้ตุ๋นแย่งแกล้งกันแกลูกคือผมคิดว่าผมไม่จ้างหลานผมเองผมก็ทำไหวนะผมเองผมก็ทำไหวเพราะว่าแค่เอาฟางให้กินเย็นมาก็ปิดคอกลงมุ้งอะไรแค่เนี้ยมันก็ทำได้เช้ามาก็เปิดคอกแล้วก็เสียบรั้วไฟฟ้านะครับมันก็เดินไปแค่ไปเกลือกโคลนไปเล่นน้ำแล้วก็ไม่มีอะไรกินนะฮะหญ้าเยอะก็ไม่มีฟางก็ใช้กลับมากินหิวก็กลับมากินคือมีฟางให้กินตลอดทั้งวันทั้งคืนนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ยุบนะฮะมันก็ไม่ผอมก็มีลูกมีท้องได้นะก็อย่างที่เห็นสภาพนะเดี๋ยวสักวันสองวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูอีกก็ได้นะฮะจะให้ดูสภาพว่าการเลี้ยงเป็นยังไงนะแต่สาเหตุที่ให้หลานมาช่วยเนี่ยก็สงสารเพราะว่าหลานไม่จะได้มีค่าขนมไปโรงเรียนนะจะได้มีเงินเก็บมีอันนั้นแล้วก็ให้เขาเวลางานยากๆที่ผมทำไม่ไหวก็ให้เขาทำนะแต่พอเขามาช่วยผมก็สบายนะลอยลำนอนหน้าพองเลย ก็ลอยลำนะแต่อันนี้ให้พี่น้องคำนวณดูนะการเลี้ยงแม่พันธุ์เนี่ยเราต้องคำนวณเยอะๆเพราะว่ามันเป็นรายจ่ายต่อเนื่องทั้งปีนะจนกว่าเราจะเลิกเลี้ยงเนี่ยมันสมทบตลอดนะแล้วทีนี้อย่างผมเองเนี่ยผมมีแม่พันธุ์4 ตัวนะแต่ว่าค่าใช้จ่ายผมเนี่ยเดือนหนึ่ง10,000 กว่าบาทนะครับ10,000 กว่าบาทมันก็ถ้าเทียบแล้วเท่ากับจ้างคนงาน2 คนผัวเมีย15,000นะครับรวมอาหารแล้วรวมฟางแล้วตกอยู่ประมาณ12,000-15,000ตรงนี้แหละครับนะถ้า
ถ้าจ้างถ้าหมดแล้วรวมทั้งค่าตัวหลานด้วยเดือนละ1,000 กว่าบาทเนี่ยผมรวมจะประมาณ 15,000 บาทนะพอ 15,000 บาทเนี่ยผมมาคำนวณแล้วถ้าจ้างคนงานมาเดือนละ 15,000 เนี่ยมันจะมีค่าโน่นนี่นั่นอีกเยอะค่าน้ำมันค่าข้าวค่าทุกอย่างไปครับเราเลี้ยงเขาเราก็ต้องการงานจากเขาเราก็ต้องให้เขากินดีอยู่ดีนะการอาหารการกินก็ต้องดูแลเขาอย่างดีใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นลองพี่น้องลองคำนวณดูนะผมอยากจะเน้นเรื่องนี้ว่าอาหารการกินเนี่ยถ้าเราจับจุดถูกแล้วนะจับจุดถูกแล้วเนี่ยอย่างของผมเนี่ยโปรตีน 16% ทั้งปีทั้งชาติเลยแล้วก็ไม่มีผลต่อเรื่องระบบสืบพันธุ์สัตว์นะครับข้อเสียของการให้อาหารที่ไม่นิ่งนะครับปรับไปปรับมาเนี่ยสัตว์จะปรับสภาพไม่ทันนะสัตว์จะปรับสภาพไม่ทันถ้าเป็นวัวขุนควายขุนนี่จบเลยนะฮะควายขุนวัวขุนเนี่ยพี่น้องจะต้องให้กินโปรตีนแค่ไม่เกิน 12-14% ให้กินยืนพื้นแค่นั้นตั้งแต่วันแรกเข้าขุนจนถึงวันจับนะฮะห้ามเปลี่ยนอาหารเด็ดขาดถ้าพี่น้องเปลี่ยนกลางคันจะช็อตเลยครับจะหยุดกินแล้วก็จะน้ำหนักจะหายเลยสวัสดีครับคุณสกลวันชัยนะนะครับคุณสกลวันชัยนะผมตอบพี่สราวุธแล้วเนาะพี่สราวุธเรื่องอาหารเนี่ยถ้าเขาให้กินเป็นปกติ 18% เกินความจำเป็นนะพี่สราวุธนะอาจารย์ครับเห็นมีบางฟาร์มเขาให้วัวท้องกินมันหมักระยะนานๆมีผลเสียไหมครับมีผลไหมไม่มีนะคุณหนุ่มสุรินทร์ถ้าเขากินอะไรเป็นระยะเวลาจนเขาชินแล้วท้องเขาปรับสภาพได้แล้วไม่มีผลเสียมันหมักยีสต์ก็เป็นเรื่องดีนะครับไม่มีผลเสียไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะครับมันหมักยีสต์มีโปรตีนไม่ถึง 12% นะไม่มีโปรตีนไม่สูงมากครับกินได้แต่ถ้าอยู่ๆเลี้ยงฟางอยู่วันหนึ่งขาดฟางขาดเอามันหมักยีสต์ให้กินเอามันหมักยีสต์ขาดเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนอยู่เรื่อยนั่นเป็นผลเสียต่อร่างกายสัตว์ครับเพราะว่าการเปลี่ยนอาหารแต่ละครั้งสัตว์จะถ่ายท้องนะสัตว์จะมีอาการขี้เหลวเหมือนกันอย่างผมเนี่ยอยู่กินฟางอยู่อย่างเงี้ย6 เดือนกินฟางพอหน้าฝนมาหญ้าอ่อนขึ้นขี้เหลวทั้งคอกเลยถ้าออกไปกินหญ้าสดที่อ่อนมานะฮะอย่างนั้นผมยังช่วงระยะที่เขาไปกินหญ้าอ่อนเนี่ยผมยังให้ฟางกินเต็มที่นะครับผมยังให้ฟางกินเต็มที่นะก็ยังไม่ปล่อยให้กินหญ้าอย่างเดียวนะครับถ้าช่วงระยะแรกๆเนี่ยยังไม่ตัดขาดแต่พอปล่อยไปสักระยะหนึ่งพอหญ้าเริ่มแก่10 วัน 15 วันเนี่ยหญ้าเริ่มแก่ผมเริ่มตัดฟางแล้วนะเริ่มไม่ให้ฟางกินแล้วเพราะว่ามันเปลืองนะครับมันเปลืองไม่งั้นเดี๋ยวการเฉลี่ยของผมเนี่ยผมจะพยายามเฉลี่ยควาย10 ตัวเนี่ยฮะควายผม10 ตัวไม่เกิน14 ตัวเนี่ยนะผมจะเฉลี่ยให้อยู่ในเดือนละ 12,000 บาทถึง 11,000 บาทนะครับนะฮะผมจะเฉลี่ยตรงนั้นนะฮะแพงโกล่าอัดแห้งพี่สราวุธมันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของม้าเลยนะพี่เป็นทุนของเศรษฐีเลยนะนะแต่ถ้าพี่มีเองนะมันสุดยอดมากโปรตีนมันสูงนะครับโปรตีนแพงโกล่าอัดแห้งนี้สูงนะมันเป็นสัตว์มันเป็นอาหารของม้าที่เป็นสัตว์กระเพาะเดียวกินแล้วย่อยเลยกินแล้วขี้เลยแล้วก็โปรตีนออกมาเยอะมากนะมีโปรตีนเยอะมากถ้ามีกินเองไม่ซื้อไม่หาเนี่ยโคตรดีเลยนะพี่โคตรดีเลยนะผมดีมากเลยนะพี่จะถามมาเนี่ยทุกคนช่วยกันถามมาอย่างเงี้ยผมถ้าให้ผมนึกเองเนี่ยผมนึกไม่ทันบางทีมันเรื่องที่เราอยากจะพูดนั่งนึกมาตั้งแต่ก่อนจะไลฟ์ก็บางทียังพูดไม่หมดเลยฮะยังพูดไม่หมดเลยนะดีมากเลยนะพี่สราวุธขอบคุณมากนะครับที่ถามเข้ามาเอ๊ะใครไปถอนผมไม่ได้ถอนความคิดเห็นพี่สราวุธนะไม่รู้ว่าความคิดเห็นพี่สราวุธถูกถอนไปหรือว่าพี่สราวุธลบเองแพงโกล่าอัดแห้งนะครับเดี๋ยวขอพูดให้จบแพงโกล่าอัดแห้งเนี่ยเป็นหญ้าที่มีโปรตีนสูงมากแล้วถ้าเกิดใครมีกำลังซื้อให้กินมันก็เป็นเรื่องดีมากเลยครับเป็นเรื่องดีมากทำเลยนะฮะถ้ามีแปลงเองมีแปลงหญ้าเองทำเลยครับดีมากๆเลยให้กินสดก็ดีครับพี่ประคุณประสิทธิ์สายหยุดสวัสดีครับติดตามอยู่ครับมีประโยชน์มากครับขอบคุณมากนะครับคุณประสิทธิ์ที่คอมเมนต์เข้ามานะฮะนะเรื่อง
เรื่องยาเนี่ยผมอยากจะเน้นให้พี่น้อง FC เนี่ยมีเองนะครับมีเองไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นอะไรนะขอให้มีเองมีแปลงยาเองเนี่ยมันจะประหยัดเยอะนะฮะมันจะประหยัดเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะทำกันเองอยู่แล้วเนาะคงไม่ค่อยมีใครจ้างแต่ในกรณีถ้าจ้างเนี่ยมันก็ต้องมองถึงความคุ้มด้วยนะฮะมองถึงความคุ้มด้วยแต่ถ้างัวควายเราเยอะ 4-50 ตัวเนี่ยจ้าง2คนมันก็ทำไม่ไหวนะครับมันก็ทำไม่ไหวนะมันก็ไม่ได้คุณภาพอีกเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องวางแผนกันให้ดีนะครับอย่างผมเนี่ยผมเลี้ยงปริมาณน้อยปริมาณ10กว่าตัวผมก็นี่แหละครับทำตามกำลังที่ทำไหวแค่นั้นเองนะฮะทำตามกำลังที่ทำไหววันนี้พูดถึงเรื่องอาหารสัตว์พี่น้องเข้ามาดู40กว่าท่านเลยขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูกันเยอะแยะหมดเลยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ต้อง12ท่านนะฮะเหมือนนั่งคุยกับพี่น้องนะล้อมๆกันอยู่40คนเลยนะสนุกดีนะครับนะใครมีความคิดเห็นอะไรก็นำเสนอกันเข้ามานะพี่สราวุธขอบคุณมากนะที่ถามเรื่องแพนโกล่ามาผมเห็นหลายฟาร์มนะครับเห็นหลายฟาร์มที่เขาใช้แพนโกล่าเลี้ยงนะฮะใช้แพนโกล่าเลี้ยงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฟาร์มระดับเงินล้านนะครับฟาร์มระดับเงินล้านแน่นอนนะอันนี้เขาถือว่าความสมบูรณ์สัตว์ของเขามาเป็นลำดับแรกนะฮะอย่างผมเองผมก็เน้นความสมบูรณ์นะครับเน้นความสมบูรณ์ไม่ใช่มาบอกพี่น้องว่าให้เลี้ยงควายผอมวัวผอมนะวัวผอมควายผอมนี่ไม่มีศักยภาพนะครับไม่มีคุณค่าให้ลูกก็เล็กๆให้ลูกก็กระจอยลอยนะไม่ใหญ่นะฮะให้ลูกก็ไม่สวยนะฮะแล้วก็น้ำนมก็ไม่ดีลูกก็ไม่อ้วนนะครับถ้าเลี้ยงอะไรเนี่ยสมควรที่จะให้เสมอนะครับให้เสมอไปเลยนะอย่างเมื่อกี้พี่อะไรนะพี่ที่บอกว่าพี่สมพิษนะฮะที่ให้อาหารโปรตีน21แสดงว่าพี่ให้อาหารโปรตีน21เสมอมาแล้วก็มาถามว่าตนท้อง8เดือนแล้วจะยังไงนะฮะแล้วก็ถ้าพี่จะตัดก็ได้นะครับจะตัด21ไปเลยก็ได้ถ้าพี่จะทำอย่างของผมเนี่ยของผมเนี่ย 16% ยาวทั้งปีเลยนะแต่ให้เสมอไปเลยให้เสมอทั้งทุกวันให้เท่านั้นนะครับวันละ2ถ้วยนะฮะ2ถ้วยของผมนี่ก็ประมาณโลกว่าๆไม่ถึง2โลหรอกครับนะของผมก็ไม่ถึงเป็นถ้วยใส่ข้าวนะถ้วยอาหารใส่เราเนี่ยฮะกะประมาณเอาเพราะว่าทั้งหมดมันก็จะมีตัวพิเศษอยู่ด้วยนะครับมันจะมีตัวพิเศษอยู่อย่างเช่นพ่อพันธุ์นะพ่อพันธุ์ผมอยากจะเน้นให้เขาสมบูรณ์หน่อยผมก็ให้เขากิน5ถ้วยวันละแล้วก็แม่ที่คลอดลูกใหม่แม่ที่คลอดลูกใหม่ถ้าผมจากเดิมให้2ผมจะให้เป็น4ต่อวันจะให้เป็น4อยู่ในระยะเวลา5เดือน5ถึง6เดือนนะแล้วก็จะลดมาเหลือเท่าเดิม2เท่าเดิมนะครับเพราะว่าระยะเวลา 5-6 เดือนเนี่ยนมเริ่มใสแล้วน้ำนมเริ่มใสเริ่มคุณค่าน้ำนมเริ่มไม่ลูกควายเริ่มไม่ใช้ลูกงัวเริ่มไม่ใช้คุณค่าน้ำนมแล้วดูดเพราะว่าติดนมเฉยๆจริงๆแล้วพออายุ 5-6 เดือนเนี่ยเขาเริ่มกินหญ้ากับแม่แล้วกินอาหารกับแม่แล้วนะครับนะเริ่มกินอาหารเริ่มกินหญ้ากับแม่สวัสดีครับ TNP วันนี้มาสายนะเราเข้าเรียนสายนะเนี่ย ครับเข้าเรียนสายนะฮะก็คือลูกงัวควายเนี่ยถ้าพอเขา2เดือนเดือน2เดือนได้เดือนนึงหรือ2เดือนแล้วเนี่ยเขาเริ่มหัดกินหญ้าหัดเริ่มกินอาหารกับแม่แล้วเนี่ยเขาจะเริ่มใช้ประโยชน์จากนมแม่น้อยลงฮะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆผมเลี้ยงงัวเนี่ยผมหย่านมตอน5เดือนนะครับนะ5เดือนเนี่ยผมหย่านมแล้วนะครับแต่ควายเนี่ยผมจะหยุดให้กินอาหารเสริมจะลดให้เหลือ2กิโลเนี่ยลดมาเหลือเพดานเดิมเนี่ยเมื่อท้องได้5เดือนถึง6เดือนแค่นั้นเองนะฮะเพราะว่าผมจะเช็คถ้าน้ำนมใสเมื่อไหร่ก็อาหารก็จะเริ่มลดเหลือเท่าเดิมเพราะคุณสมบัติน้ำนมแม่เริ่มลดเหลือน้อยแล้วนะแต่บอกไว้ก่อนนะผมหย่านมงัวเมื่อตอนอายุ5เดือนนะครับ5เดือนถ้าเป็นบางตัวเนี่ยบางตัวถ้ากินอาหารเก่งๆเนี่ยผมหย่านมตั้งแต่4เดือนนะครับหย่านมตั้งแต่4เดือนเพราะฉะนั้นพี่น้องจะเอาทำตามก็ได้นะครับนะทำตามก็ได้ไม่ผิดนะฮะไม่ผิดเพราะว่า
สาเหตุอะไรที่ว่าผมหยุดอาหารตั้งแต่4เดือนกับ6เดือนหรือ5เดือนในช่วงเนี้ย4 5 6เนี่ยนะที่หยุดนะเพราะว่าในท้องเขามีลูกอยู่แล้วนะฮะของผมพี่น้องคงจำได้สโลแกนความรู้ข้างคอกของผมเนี่ยคลอดลูกได้เดือนหนึ่งผสมเทียมทันทีนะฮะอะไรก็ได้นะครับคุณ TNP คุณ TNP ถามว่าใช้อาหารวัวนมผสมเป็น TMR เลี้ยงแม่ให้นมลูกวัวบาร์มันได้ไหมครับทำอย่างนั้นไม่มีประโยชน์นะครับถ้าผสม TMR เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของ TMR นะครับมันเป็นเรื่องเราไม่ควรที่จะเอาอาหารข้นลงไปใส่นะครับแต่ถ้าใส่ตอนกินได้ครับตอนกินได้ถ้าเราเอาอาหารลงไปมิกกับ TMR เนี่ยเราจะไม่รู้ปริมาณว่าแม่วัวเราเนี่ยได้กินตัวละกี่กิโลต่อวันมันจะไม่นิ่งครับมันจะไม่นิ่งเพราะว่า TMR บางทีก็กินไม่หมดอาหารก็เหลือนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอา TMR เทปุ๊บอาหารตักใส่เขากินอาหารหมดมันก็จบกันนะเรื่องเพราะว่ายังไงถ้ามีอาหารวัวกินอาหารหมดก่อน TMR แน่นอนนะฮะนะคือเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมชาติมันจะไซหาแต่ TMR นั่นแหละนะฮะมันจะไซหาแต่ TMR นะครับก็เรื่อง TMR ก็อีกเรื่องหนึ่งที่บางฟาร์มที่เลี้ยงหลายร้อยตัวเขาก็จะใช้ TMR อาหารมันจะเกิดการสูญเสียน้อยนะครับเกิดการสูญเสียน้อยแล้วก็ประหยัดแรงงานนะคนที่ทำ TMR อย่างลูกศิษย์ผมที่อยู่ศรีสะเกษนะที่ไพรบึงนะที่ไพรบึงนั่นเขาก็ใช้ TMR เป็นหลักนะเขาก็มีสูตร TMR ผสมของเขาเองจับนั่นผสมนี่นะก็ประหยัดนะครับแล้วก็ได้ผลวัวก็อยู่ในทรงที่ไม่อ้วนมากไม่ผอมควายก็อ้วนตุ๊บนะเพราะควายก็ไปรักกินอาหารวัวเหลือ TMR วัวเหลือควายก็ไปไล่กินลางไปกินก้นลางควายนี่จะกินอะไรก็อ้วนนะควายเป็นสัตว์ที่กินอะไรก็อ้วนนะในกรณีพี่น้องที่เลี้ยงควายน่าจะรู้ดีนะกินหญ้าอย่างเดียวก็อ้วนควายนะถ้าเราเสริมโน่นเสริมนี่นิดหน่อยละโอ้โหรับรองได้ควายอ้วนสวยนะครับควายอ้วนสวยนะฮะพี่น้องที่เลี้ยงวัวควายแม่พันธุ์นะวัวควายแม่พันธุ์ให้พี่น้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มียูเรียสูงนะครับเพราะว่ายูเรียสูงจากประสบการณ์ของผมแล้วเนี่ยผมเคยเอาอาหารวัวขุนเนี่ยเอามาให้แม่พันธุ์กินในที่สุดแม่พันธุ์ชุดนั้นน่ะเป็นซีดน้ำเยอะมากเลยฮะเป็นซีดน้ำเยอะมากแล้วก็อ้วนแล้วก็ผสมไม่ติดปัญหาเยอะแยะนู่นนี่นั่นนะฮะหลักๆแล้วเป็นซีดน้ำอาหารที่มียูเรียสูงๆเนี่ยทำให้แม่สัตว์เป็นซีดน้ำได้ครับนะมีโอกาสสูงมากนะพี่น้องพยายามหลีกเลี่ยงยูเรียนะฮะเพราะว่าอาหารที่เราให้กินเนี่ยเราจะให้กินเป็นระยะเวลานานๆยาวๆขอให้พี่น้องจับหลักให้ถูกในการเลี้ยงนะครับอาจจะให้แค่1กิโลก็ได้นะฮะถ้าในกรณีที่ว่าเรามีหญ้าสดเยอะๆนะฮะแต่ถ้ามีหญ้าสดเยอะๆแล้วเนี่ยถ้าวัวอ้วนดีควายอ้วนดีไม่ต้องเสริมอาหารก็ได้นะแต่ถ้าจะเสริมอาหารเนี่ยเราจะต้องเสริมกันตลอดนะฮะมันมีปัญหาอย่างนี้การเลี้ยงอาหารเนี่ยจะหยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวให้กินอย่างเงี้ยร่างกายสัตว์จะปรับไม่ทันนะฮะจะปรับสภาพร่างกายไม่ทันจะกลายเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะฮะจะกลายเป็นผลเสียมากกว่าผลดีถ้าคิดจะเลี้ยงอาหารก็ให้ตัดใจไปเลยว่าเอาอาหารให้กินทุกวันอาจจะเป็นวันละ1ถ้วยก็ได้แล้วแต่นะแต่ให้กินเสมอทุกวันนะฮะแล้วมันจะไปประหยัดตัวอื่นมันจะไปเซฟตัวอื่นครับพี่น้องลองดูก็แล้วกันนะฮะอย่างผมทำเนี่ยผมยังออกมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่ได้ว่าเอาวิชาการนะครับประสบการณ์ทั้งนั้นบางทีผมจะไปเน้นให้พี่น้องกินฟางก็ไม่ได้นะฮะเพราะบางพื้นที่ฟางแพงอย่างหมกเหล็กสระบุรีเนี่ยฟางก้อนละ70บาทมันแพงเกินไปนะครับแต่ถ้ามีฝุ่นข้าวโพดก็เอาฝุ่นข้าวโพดให้กินนะครับมีอย่างทางเหนือมีเปลือกข้าวโพดนะครับเปลือกข้าวโพดก็ดีนะฮะมันก็ดีนะครับบางที่มีมันหมักมีมันเยอะอย่างโซนกำแพงเพชรอย่างโซนตากเนี่ยมันขาวกากมันเยอะก็มาประยุกต์เป็นมันหมักยีสต์ให้กินก็ดีนะครับอย่างกากมันก็ดีแต่ของพวกนี้มันมีโทษเหมือนกันตรงที่ว่ามันมีสิ่งเจือปนเยอะอย่างพวกเปลือกมันล้างเนี่ยเปลือกมันล้างเนี่ยมันจะมีเกล็ดแก้วนะฮะเพราะว่า
มันหัวมันเนี่ยธรรมชาติหัวมันมันมาจากดินมันตอนที่มันมาจากดินอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะติด กระเบื้องแก้วบ้างเศษโน่นนี่นั่นที่มันเป็นเหล็กเป็นสปูเป็นอะไรต่างๆเนี่ยจะติดมาเยอะนะครับเวลาที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันจะปนมาในเปลือกมันล้างนะพี่น้องต้องเซฟตัวนี้ให้ดีคือจะต้องอาจจะมีระบบเช็คก่อนนะครับเช็คก่อนนะผมเองก็เคยเสียหายกับสิ่งเจือปนพวกนี้ที่มาจากเปลือกมันล้างนะครับนะเปลือกมันล้างก็มีผลเสียผมเคยเสียของผมเสียงัวไปแล้วก็ที่มากับฝุ่นข้าวโพดก็มีพวกลวดนะครับพวกลวดพวกตะปูผมก็เคยเสียวัวไปนะครับแต่ว่าเป็นเพราะความเผลอเลยนะครับเพราะความเผลอเลยถ้าเราไม่เผลอเลยเนี่ยตรวจเช็คดีๆเนี่ยก็เจอครับเพราะว่าเศษแก้วใหญ่ๆเนี่ยมันไม่กินหรอกครับมันจะเป็นเศษแก้วเล็กๆหรือลวดเล็กๆมันจะกินเข้าไปนะนะเราเผลอเลยเราไม่ได้ใช้ปกติจะใช้แม่เหล็กนะแต่ตอนนั้นผมเลี้ยงวัวเยอะเนาะคนงานก็ตรวจไม่ละเอียดใช้แม่เหล็กดูดไม่เอียบางทีก็ไม่ได้ดูดนะเทตุ่มๆให้กินเลยเพราะงัวเนี่ยมันจะเน็ตสะดุดนะครับพี่น้องโอ้พี่น้องหายหมดเลยเน็ตสะดุดครับขอโทษทีนะพี่บุญใหม่ไวทีอาหารว่าอาหารควายกำพร้าอายุ1เดือนควรให้อาหารอะไรดีครับอายุ1เดือนแล้วแต่นะฮะพี่บุญใหม่พี่ไปหาซื้ออาหารอะไรได้ก็ให้กินไปเลยนะนะครับให้กินไปเลยสวัสดีครับเด็กผีนะคุณเด็กผีสวัสดีครับคุณสุธีสิริพรสวัสดีครับ FC อุบลจำได้ครับคุณสุธีนะจำได้แล้วสำหรับพี่บุญใหม่นะครับควายกำพร้าอายุ1เดือนควรให้กินอาหารอะไรมันกินอะไรได้ก็ให้กินนะครับเน้นหญ้าเน้นฟางนะเน้นหญ้าเน้นฟางแล้วก็อาหารโปรตีน 18% ก็ได้นะครับหรือ 16% ก็ได้ให้กินยาวๆนะครับให้กินตลอดไปเลยนะฮะแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยนะถ้าเป็นตัวเมียนะครับถ้าเป็นตัวเมียก็ให้กินอาหารโปรตีน 16% นะไปถามเขาที่ร้านโปรตีน 16% มันก็จะเป็นประเภทอาหารระยะให้นมลูกนะครับแต่ไม่เป็นไรถึงไม่ให้นมลูกก็ให้กินได้นะครับไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะข้างกระสอบเขาเขียนว่าระยะให้นมลูกงัวควายเราไม่ได้ให้นมลูกให้กินจะเป็นไรเปล่าเป็นไรนะฮะไม่เกี่ยวกันเราเน้นที่โปรตีนนะครับเราเน้นที่โปรตีนไม่ใช่ว่างัวไม่มีงัวควายยังไม่มีลูกให้กินอาหารระยะให้นมลูกแล้วน้ำนมจะไหลจวกจวกไม่ใช่นะมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องนั้นนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องทั้ง50ท่านที่เข้าชมเมื่อกี้นี้กดไลค์กดแชร์กันมา15ท่านเลยขอบคุณมากๆนะตอนสวัสดีครับพี่เพโรจน์นินทราช FC อุดรจำได้นะครับจำกันได้อยู่แล้วนะครับนะก็อยากให้พี่น้องเข้าใจนะครับเรื่องการอาหารเนี่ยนะถ้ากลุ่มขุนงัวเนี่ยคงไม่ต้องคุยกันเยอะเพราะพี่น้องขุนงัวเนี่ยค่อนข้างจะความรู้เยอะอยู่แล้วมีทุนเยอะแล้วก็ก่อนจะขุนก่อนจะทำเนี่ยก็ศึกษากันมาดีอยู่แล้วนะฮะส่วนมากที่ผมเป็นห่วงคือเป็นห่วงในกลุ่มของพี่น้อง FC มือใหม่ที่อยู่ซื้อวัวมาเลี้ยงซื้อควายมาเลี้ยงแล้วก็บางคนถึงขนาดปล่อยให้อดเพราะไม่มีอะไรให้กินก็มีนะฮะปล่อยให้อดไปเลยเนี่ยน่าสงสารนะขออย่างเดียวนะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอย่าให้ผอมถ้ามันผอมต้องดูให้ดีว่าผอมจากโรคอะไรนะฮะไม่ใช่ผอมจากการติดพยาธิหรือแรงต่างนะวันนี้คุยกันมาถึงเรื่องนี้คือเรื่องเก่าก็เราจะไม่พูดถึงละเรื่องพยงพยาธิก็จะไม่ย้อนไปคุยแล้วขอให้พี่น้องไปเปิดดูเอาเองนะฮะไปเปิดดูเอาที่หลังก็แล้วกันเพราะว่าก็เดินหน้าคุยกันไปเรื่อยๆมีเรื่องอะไรที่พี่น้องถามกันมาเห็นว่ามันมีประโยชน์ต่อคนอื่นก็หลังจากตอบพี่น้อง FC ไปแล้วก็จะเอามาไลฟ์สดคุยกันอีกฮะจะเอามาไลฟ์สดคุยกันอีกเพราะฉะนั้นเราก็มีอะไรก็เก็บมาเล่ากันฟังนะฮะมีประสบการณ์อะไรดีก็มาแลกเปลี่ยนกันนะฮะใครมีประสบการณ์อะไรดีๆก็คอมเมนต์มานะหรือใครอยากจะถามมีคำถามคาใจอะไรก็เรายินดีนะครับยินดีเอาประสบการณ์ความรู้ข้างคอกมาเล่าสู่กันฟังนะครับเมื่อกี้เราพี่สมพิษเนาะพี่สมพิษไม่ทราบยังอยู่ไหมถ้ายังอยู่ก็ตามนั้นนะครับพี่ถ้าพี่อยากจะลองเปลี่ยนเป็นระยะให้นมลูกลองดูนะครับลองดูนะจะดีมากเลยนะเพราะว่าเขาจะได้มีเวลาสร้างนมอีก1เดือนพอลูกคลอดมาน้ำนมจะดีนะอย่างของผมเนี่ยแม่สาลี่เนี่ย
แม่สาลีที่วันแรกๆทำท่าจะไม่ค่อยดีน้ำนมบีบมาแล้วน้ำนมไม่ออกไม่อะไรตอนนี้หลังจากที่คลอดลูกมาแล้วได้ 5-6 วันเนี่ยตอนนี้นมเยอะมากลูกกินพุงกลางเลยฮะเดี๋ยวอีกสัก 2-3 วัน 2-3 วันจะพาไปเยี่ยมจะพาไปเยี่ยมน้องสายใจอีกนะเดี๋ยว 2-3 วันจะพาไปพี่น้องไปเยี่ยมน้องสายใจจะถ่ายทอดสดน้องสายใจให้ดูอีกสักรอบนึงเรื่องพลังนมนะเดี๋ยวจะคุยเรื่องพลังนมแม่ประโยชน์ของการเราดูแลอาหารแม่ให้เสมอๆนะครับเดี๋ยวอาจจะพรุ่งนี้จะคุยเรื่องหมันนะเรื่องงัวหมันควายหมันนะพรุ่งนี้จะคุยเรื่องนั้นเดี๋ยวอาจเป็นวันมะรืนนี้นะครับวันมะรืนนี้เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูพลังนมของแม่ซารี่นะที่ส่งให้กับน้องสายใจเนี่ยเมื่อกี้ก็ก่อนจะมาไลฟ์มานั่งคุยกับพี่น้องเนี่ยแวะไปดูมาแล้วนะแวะไปเล่นมาแล้วรอบนึงเขากระโดดโลดเต้นขึ้นมาบนรางอาหารนะมานอนเล่นอยู่บนรางอาหารอาหารคุณทีเอ็นพีถามว่าอาหารที่ดีคือของที่หาง่ายในท้องถิ่นครับภาคเหนือง่ายสุดกากถั่วดินหญ้าเนเปียหมักปลูกหญ้าเนเปียเถอะกันเถอะครับจัดการดีๆมีหญ้าทั้งปีใช่ครับใช่แต่ว่านับเงินฟาร์มสวัสดีครับสวัสดีแอบติดตามไม่คอมเมนต์ใช่ไหมถูกต้องครับคุณ TNP คุณเป็นเกษตรกรเป็นที่เลี้ยงสัตว์ที่มุมมองดีมากนะครับอาหารในท้องถิ่นนั่นแหละครับที่ผมสนับสนุนที่สุดนะการเลี้ยงสัตว์ผมไม่ต้องการไม่อยากเห็นพี่น้องซื้อเยอะๆนะครับไม่อยากเห็นพี่น้องซื้อเยอะๆอย่างของผมเนี่ยผมมีนาเยอะนะไม่ใช่นาผมเองนะฮะพี่น้องผมนาเยอะผมขอเขาทั้งปีฮะผมขอเขาผมขอฟางเขานะฮะขอฟางอย่างเนี้ยเดี๋ยวพอเขาเกี่ยวข้าวเสร็จขอฟางเสร็จยังไม่พอนะขอเลี้ยงด้วยนะผมขอเลี้ยงยาวนู้นนะครับยาวไปจนกว่าเขาจะลงนาใหม่นู่นแหละนะผมก็ปล่อยควายผมเต็มที่ไปฟางผมก็อัดมาเก็บไว้นะครับนะปีนี้ผมมีโครงการอัดเก็บไว้สัก1,000ก้อนนะ1,000ก้อนก็พอเพียงผมใช้วันละเต็มที่แล้วผมใช้วันละ10ก้อนนะครับฟางของผมนะวันละ10ก้อนเต็มที่เลยเฉลี่ยแล้วต่อปีเนี่ยวันละ10ก้อนวันหนึ่งก็ผมจะใช้ อยู่ในช่วงหน้า4เดือนนะฮะจะใช้เต็มที่แค่4เดือน4เดือนเนี่ย4เดือนนี่ก็120วัน120 4 32ตีว่า120วันนะผมก็จะใช้ฟางอยู่ประมาณ 1,200 กว่าก้อนนะครับ 1,200 กว่าก้อนนี่ก็พอนะฮะ 1,000 ก้อนเนี้ยพอเฉียดฉิวเลยนะแล้วก็อาจจะไปเสริมตอนปลายอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ตลอดนะไม่ได้ใช้ตลอดเฉลี่ยนะโดยเฉลี่ยแล้วบางวันก็ใช้ 2-3 ก้อนนะบางวันก็ใช้แล้วแต่บางวันก็ไม่ได้ใช้เลยก็มีแต่ถ้าช่วงไหนมีควายมีวัวที่มาฝากทำโครงการเข้าโครงการไม่ท้องไม่กลับบ้านเนี่ยก็จะใช้เพราะว่าไม่ได้ปล่อยเลี้ยงก็ต้องใช้ฟางเลี้ยงช่วงนั้นก็จะเปลืองนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าควายวัวควายที่เขาเอามาฝากผสมเนี่ยมันมีค่าตัวของมันอยู่แล้วนะครับถึงแม้เราจะซื้อฟางให้กินก้อนละ40-50บาทมันก็แล้วแต่เขาเอามาหน้าไหนก็ต้องคุยก็ฟังว่าหน้านี้ฟางแพงก็ต้องค่าใช้จ่ายสูงหน่อยนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เกี่ยวกันแต่ของผมเองเนี่ยมันปีนี้ผมจะมีควายทั้งหมด14ประมาณ 14-15 ตัวนะฮะ 14-15 ตัวก็คำนวณไว้ว่าจะใช้ประมาณนี้ครับประมาณ 1,000 ก้อนปีนี้จะอัดเก็บ 1,000 ก้อนนะครับจะอัดเก็บ 1,000 ก้อนเรื่องหญ้าเนี่ยนะครับผมไม่คุยเลยนะฮะไม่โจมตีเลยนะครับคุณ TNP ผมเป็นคนที่มองเห็นประโยชน์ของหญ้าทั้งหมดมันเหมาะสมทั้งหมดนะใครมีกำลังทำอะไรได้ถ้าคิดจะเลี้ยงสัตว์ปลูกหญ้าก่อนแล้วค่อยเลี้ยงสัตว์ได้ยิ่งดีใหญ่นะครับปลูกหญ้าก่อนจะเลี้ยงสัตว์สัก5เดือนได้ยิ่งดีใหญ่นะถ้าทำก่อนหน้าสัก5เดือน6เดือนได้ยิ่งดีใหญ่ทำอะไรก็ได้นะจุนจะปลูกเนเปียแพงโกล่าลูซี่กินนีม่วงอะไรก็ได้หมดนะฮะขอให้คุณมีหญ้าคงหญ้าขนเนี่ยมันดีหมดนะควายแม่พันธุ์ใช้ฟางไฟแม่ใหญ่ๆก้อนหนึ่งครับแม่ใหญ่ๆก้อนหนึ่งนะ
ก้อนหนึ่งเหลือนิดหน่อยเหลือนิดหน่อยนะครับมันมีเปอร์เซ็นต์เสียด้วยนะฟางมันก็มีถ้ายิ่งฟางปีเนี่ยฟางปีมันก็จะมีอัตราป่นนะมันมีอัตราป่นอยู่บ้างส่วนหนึ่งมันก็อยู่ที่ว่านาอะไรนะฮะถ้าเป็นนาช่วงนี้เป็นนาปีเนี่ยนาปีฟางจะดีกว่านะครับนาฟางจะดีกว่านะครับก็ผมจะตีทิ้งไปก้อนหนึ่งเลยนะคุณ TNP บอกว่าผมทดลองใช้หัวขมิ้นแห้งผสมบอระเพ็ดผสมกับเกลือเม็ดเพื่อสร้างภูมิต้านทานและป้องกันปัญหาท้องอืดขมิ้นจะช่วยได้ไหมครับวัวกินหัวขมิ้นแท้งไหมครับกลัวจะไม่มีให้กินมากกว่านะครับไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าผลเสียนะเพราะว่าพืชสมุนไพรธรรมชาติเนี่ยมันเกื้อกูลกับสัตว์เลี้ยงนะครับถ้ามันไม่กินแล้วมีพิษต่อร่างกายมันจะไม่กินนะครับถ้าเราไม่ได้จับกรอกปากมันนะถ้าเราตั้งไว้เฉยๆเนี่ยถ้ามันชอบกินอะไรมันจะกินไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีผลเสียนะรับรองได้ไม่มีผลเสียผมกลัวอย่างเดียวว่าเราจะหาให้มันกินไม่ได้มากกว่า อย่างผมเองเนี่ยบอระเพ็ดปลูกไว้เนี่ยไม่เห็นพอไม่พอกินสักปีนึงนะได้ซื้อทุกปีนะของผมได้ซื้อทุกปีนะผมเนี่ยในปีนี้ปลูกไว้ก็ทำท่าจะหมดอีกแล้วนะฮะแรงนี้ก็ทำท่าจะหมดอีกแล้วหน้าฝนหน้าเนี่ยผมก็ต้องคงได้ซื้อให้กินอีกแล้วนะแต่ของผมกินไม่เยอะนะปีนึงก็ร้อยกว่าโลนะที่ปลูกไว้เองนี่ก็มันกินแทะเองมั่งกินเองบ้างนะก็หมดไปนะก็ร้อยกว่าโลก็ไม่แพงก็ร้อยกว่าโลก็ประมาณ20บาทที่ผมสั่งซื้อที่ประจีนที่น้องเขาที่ขายอยู่นะก็ไม่ได้แพงอะไรนะผมเคยพูดไว้ใน EP แรกๆต้นๆนะเรื่องเกลือเม็ดกับบอระเพ็ดเนี่ยมันดีนะครับมันดีมากๆนะครับมันดีมากๆนะฮะลองทำดูนะฮะลองหาทำให้กินดูนะครับอยากจะคุยถึงเรื่องอาหารวันนี้นะครับเพราะว่าเห็นพี่น้องมือใหม่ทักกันมาเยอะนะครับทักกันมามากมายว่าอันนู้นกินได้ไหมอันนี้กินได้ไหมทุกอย่างกินได้หมดครับทุกอย่างกินได้หมดยกเว้นหญ้าที่เขาเพิ่งฉีดยาฆ่าหญ้าไปนะหญ้าที่เขาเพิ่งฉีดยาเมื่อวานโทรมาตายไป3แล้วนะฮะตายไป3รอแรกอีก2ควายทั้งวัวทั้งหมด20กว่าตัวนะฮะ20กว่าตัวไปเกี่ยวยาที่เขาฉีดยาฆ่าหญ้ามาให้กินแล้วไม่รู้นะครับไม่รู้ก็นึกว่าควายไอ้วัวป่วยเป็นโรคนั่นโรคนี่ตายไปแล้วก็ไปเผอิญไปเจอใน EP ที่ผมลงไว้เรื่องยาฆ่าหญ้าแล้วไปเทียบอาการดูเขาบอกเหมือนกันเป๊ะเลยใช่เลยขี้เหม็นแล้วก็มีเลือดปนขี้ออกมาสีดำเหม็นคาวเหม็นเน่านั่นคือลำไส้เปื่อยแล้วนะฮะลำไส้เปื่อยแล้วก็น่าเห็นใจเนาะตัวนี้เนี่ยคือที่ผมกังวลมากปัญหาเนี้ยที่ผมไม่จ้างคนงานค่าแรงที่ผมเล่าให้ฟังนะแล้วเที่ยวไปหาตัดหญ้าตามที่สาธารณะมาให้กินนะผมกลัวมากเลยผมกลัวมากเลยเพราะว่าผมยอมไม่ทำดีกว่านะยอมไม่จ้างดีกว่ายอมซื้อให้กินดีกว่านะยอมซื้อให้กินดีกว่าเพราะว่าซื้อให้กินเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เต็มปีอะฮะไม่ได้เต็มปีของผมเนี่ยอย่างหน้านี้เดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงนู่นนะครับมิถุนากรกฎาคมโน่นนะมัน8เดือนนะฮะทั้งหมด8เดือนที่ปล่อยให้เดินกินได้อิสระนะครับปล่อยเดินกินให้อิสระได้ปล่อยใช้รั้วไฟฟ้าเลี้ยงได้นะครับนะก็จะเสริมแต่อาหารอย่างเดียวถึงแม้จะเดินกินยังไงก็ตามแต่มีหญ้ามีอะไรสมบูรณ์ก็ตามแต่อาหารผมไม่ให้ขาดเลยนะครับนะถึงแม้ว่าจะกินแบบขี้ไหลมาก็ตามแต่นะกินอิ่มปิ้นมาเนี่ยกลับมาถึงคอกจะต้องมีอาหารกินนะฮะนะฮะอย่างแล้วก็ไม่ลดด้วยนะอาหารจะให้เสมออยู่อย่างนั้นนะครับยกเว้นตัวที่ให้เยอะๆอย่างตัวผู้เนี่ยตัวผู้ถ้าให้5กิโลเนี่ยก็อาจจะลดเหลือ3โลนะครับแต่ว่าถ้าตัวเมียเนี่ยแม่พันธุ์เนี่ยยิ่งทันระยะอุ้มท้องอยู่นะผมจะให้เสมอไปเลยไม่มีการลดไม่มีการเพิ่มไม่มีการกระตุ้นนะให้เสมออยู่อย่างนั้นนะครับโปรตีนเสมออยู่อย่างนั้นจะได้ผลดีมากนะจะได้ผลดีมากลูกออกมาแข็งแรงนะครับนะลูกออกมาแข็งแรงอันนี้เราคุยกันเรื่องอาหารเนาะไม่เกี่ยวกับเรื่องยาเนาะเดี๋ยวพี่น้องจะมา
กล่าวประเด็นว่าเอางั้นอาหารสมบูรณ์ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วยาไม่ต้องฉีดได้ไหมอย่าถามนะครับ ไม่ได้นะครับไม่ได้ยาต้องฉีดยาต้องใช้นะฮะวัคซีนต้องมีนะคนคุยกันคนละเรื่องพี่น้องบางคนจับต้นชนปลายไม่ถูกเพราะเพิ่งเข้ามาดูนะฮะเพิ่งเข้ามาดูปุ๊บก็เอาแล้ววะซันดาฟาร์มพูดอย่างนี้กูทำอย่างนี้แหละกูไม่ต้องใช้ยานะครับเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเป็นดราม่ากันอีกบางครั้งก็ต้องดุกันเหมือนกันบางครั้งก็ต้องดุกันเหมือนกันบางคนโทรมาเอากันไหนอาจารย์บอกว่าให้ใช้แต่การกินพอกินสมบูรณ์แล้วก็ใช้ได้นะไม่ได้นะมันจะต้องคุยแยกแยะนะครับทุก EP คุยมีความหมายหมดนะครับ EP นี้เราคุยกันเรื่องอาหาร ก็ต้องเข้าใจสำหรับพี่น้องมือ EP สำหรับพี่น้องที่เป็น FC กันมานานๆย่อมเข้าใจดีอยู่แล้วแต่บางคนที่อยู่ๆเข้ามาดู EP ที่127เลยอย่างเงี้ย126เลยอย่างเงี้ยมันก็เอาแล้วก็จับฟังไม่สับจับไปทัดหูอะไรเงี้ยนะฟังไม่สับแล้วจับไปกระเดียดมันก็เลยเกิดประเด็นปัญหาขึ้นนะครับเกิดประเด็นปัญหาขึ้นนะไม่อยากให้พี่น้องเป็นอย่างนั้นนะครับเราเป็น FC กันแล้วต้องตักตวงเอาประโยชน์จากผมไปให้มากที่สุดนะครับจะต้องเอาความรู้เทคนิคความรู้ข้างคอกจากผมไปให้มากที่สุดในเมื่อเสียเวลานั่งชมกันแล้วเนี่ยผมสังเกตดูนะ38ท่านเนี่ยนิ่งกริบเลยนะครับไม่ขยับไม่ออกไม่ลุกไปไหนเลยนะดูเหมือนเสพติดเลยนะครับนะไม่หรือไม่อย่างนั้นก็เปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้แน่เลยนะ38ท่านยังนิ่งอยู่นานแล้วเมื่อกี้มันขึ้นไปถึง50ท่านแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นิ่งอยู่38นิ่งมานานแล้วก็ขยับอยู่ที่40กว่าๆอะไรเงี้ยแกว่งอยู่ตรงนี้แต่38นิ่งมานานแสดงว่าไม่หนีผมไปไหนเลยนะครับชมกันยาวๆเลยนะก็วันนี้นะครับคิดว่าเรื่องอาหารพี่น้องน่าจะกระจ่างกันนะครับพี่น้องมีอะไรถามไหมครับถามมาเลยนะโอ้ขมิ้นที่สวนเมียเยอะเอาเลยพระคุณเลยขุดให้สะบั้นหันแหลกไปเลยสนับสนุนเลยครับคุณเอกพลเอี่ยมสำอางผมฉีด EP4 E2 ไปแล้วหัวเพศบวมมีเมือกออกแยะแบบนี้ต้องผสมเลยหรือว่าฉีดยาครบกำหนดฉีดให้ครบกำหนดเลยนะครับคุณเอกพลสาเหตุที่มันบวมสาเหตุที่มันมีเมือกออกเพราะว่าผลจากฮอร์โมนนะผลจากฮอร์โมนนะครับคุณธนงศักดิ์สวัสดีครับสนใจชุดล้างมดลูกหมอกำแพงแสนครับติดต่อมาในอินบ็อกเพจสันดายาสัตว์นะครับพี่ธนงศักดิ์นะครับติดต่อมาอินบ็อกเพจว่าสวัสดีคุณแชงยูไม่ได้มาหลายวันนะครับไม่ได้เจอกันหลายวันถ้าไม่มีเงินซื้อหัวอาหารให้ควายกินจะเสริมวิตามินรวมผสมลงไปในบ่อเกลือจะดีไหมครับต้องผสมวิตามินในตาส่วนเท่าไหร่ดีมากครับคำถามนี้คุณแซงยูนะถ้าไม่มีหัวอาหารให้กินก็ไม่ต้องไปซื้อให้กินครับนะวิตามินอะไรก็ช่วยไม่ได้นะวิตามินเสริมอะไรก็ช่วยให้ควายอ้วนไม่ได้นะครับไม่มีประโยชน์นะบ่อเกลือก็คือบ่อเกลือกับบอระเพ็ดมันเป็นยาสมุนไพรมันเป็นเรื่องของยานะครับไม่ได้ว่ากินให้บำรุงให้อ้วนนะครับบ่อเกลือเป็นยาถ่ายพยาธิกับยาบำรุงประเภท30กลีบนะครับนะเป็นยาบำรุงร่างกายแต่ไม่เกี่ยวกับวิตามินรวมถ้าคุณไม่มีโปรแกรมไม่มีเงินให้ซื้อให้กินเนี่ยคุณอย่าไปเริ่มให้กินนะครับอย่าไปเริ่มให้กินคุณเลี้ยงหญ้าสดเลี้ยงฟางของคุณไปตามธรรมชาติของคุณเลยนะครับอย่าไปหัดให้กินพอกินแล้วมันติดนะครับพอติดแล้วเดี๋ยวมันแปรปวนเดี๋ยววันไหนมีกินบ้างไม่มีกินบ้างร่างกายเขาจะแปรปวนไม่เป็นผลดีนะครับคือผมบอกแล้วนะถ้าจะเลี้ยงอาหารต้องตัดใจจริงๆว่าต้องเลี้ยงตลอดนะครับต้องเลี้ยงตลอดแล้วมันจะไปเซฟตัวอื่นนะครับมันจะไปเซฟตัวเรื่องฟางเรื่องหญ้าสดเรื่องอะไรต่างๆนั่นเนี่ยโน่นนี่นั่นนะครับมันจะไปเซฟตรงนั้นนะครับคุณถึงจุดที่ผมพูดเมื่อไหร่แล้วคุณจะถึงบางอ้อนะฮะตอนนี้คุณยังไม่ถึงจุดนั้นคุณอย่าไปเสริมวิตามินนะครับคุณแซงอยู่นะครับเลี้ยงตามธรรมชาติของคุณไปเลยนะแต่ขออย่างเดียวอย่าให้มันอดแค่นั้นเองคือผมเข้าใจคุณแซงอยู่เรื่องเงินไม่มีเงินซื้ออาหารเนี่ยนะผมเข้าใจเรื่องนี้แต่ว่าช่วงนี้มันจะมีหญ้ากินแล้วคุณก็ให้มันกินหญ้าให้เต็มที่ฟางคุณต้องหามาให้กินกลางคืนหมายความว่าทั้งวันทั้งคืนเนี่ยสัตว์เลี้ยงเราจะต้องได้กินตลอดนะครับไม่ได้
จริงๆอ่ะสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันเป็นสัตว์ป่ามันกินอาหารกลางคืนนะไม่ได้กินกลางวันแต่มันมาอยู่กับมนุษย์มันก็เลยพัฒนาตัวมันก็เลยปรับปรุงตัวเองให้กินมันก็กินกลางวันมนุษย์ให้มันออกกลางวันก็ออกกลางวันนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีเงินซื้ออาหารเนี่ยคุณจะต้องให้กินยะอาหารหยาบให้อิ่มทั้งวันทั้งกลางคืนนะครับนะจะต้องให้กินแบบนั้นนะครับผมนะดีแล้วนะครับที่ถามมามันก็ไม่ใช่ว่าจะมีคนมีตังเหมือนกันหมดทุกคนนะเรื่องนี้เราต้องเข้าใจกันครับเรื่องนี้เราหัวอกเดียวกันนะเลี้ยงสัตว์ผมเองกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้กว่าจะเลี้ยงถึงจุดนี้ได้ผมก็หัวหกก้นกิดมานะรุมลุกคุกคานมาเยอะนะครับคุณแทงยูผมเข้าใจคุณนะครับคำถามนี้ดีมากครับดีมากการหมักหญ้ากับยีสต์ขนมปังช่วยเสริมโปรตีนและช่วยเพิ่มระบบการย่อยได้ดีไหมครับดีครับดีนะครับคุณ TNP ดีมากครับคุณวงวันฟาร์มดีกว่านะเดี๋ยวต่อไปเราเรียกคุณวงวันฟาร์มดีกว่ามันจะได้จำกันง่ายๆดีนะคุณวงวันฟาร์มดีครับทำเลยนะครับยีสต์ขนมปังนี่มันน่าจะเป็นยีสต์หมักโดยตรงดีกว่านะถ้ายีสต์ขนมปังผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่เคยใช้นะครับคุณเอกพลบอกครับผมวันนี้ฉีด PCE2 ไปแล้วครับทำตามโปรแกรมนะครับทำตามโปรแกรมไปเลยคุณต้นคุยไทยคุณต้นคุยไทยวัวคลอดลูกได้1สัปดาห์ฉีดยาถ่ายพยาธิแม่วัวได้ไหมครับได้สิครับได้เลยนะไม่มีผลเสียอะไรมีแต่ผลดีนะมีแต่ผลดีนะนะมีแต่ผลดีวัวจะได้ลูกวัวจะได้รับยาจากน้ำนมด้วยนะครับลูกจะได้รับยาจากน้ำนมด้วยนะครับไม่มีผลเสียเลยนะครับผมการันตีนะผมการันตีขอบคุณทั้ง40ท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้งยอด20ไลค์20แชร์นะครับคุณละอมหคัพทีปวิตามินและแร่ธาตุขยายโครงสร้างผมเห็นโฆษณามากมายมันจะได้ผลจริงไหมครับวิตามินและแร่ธาตุขยายโครงสร้างมันได้ผลนะครับมันได้ผลแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะใช้อะไรให้มันตรงจุดหรือเปล่านะครับเราจะใช้ให้มันตรงจุดกับอะไรแค่นั้นเองคุณละอนะคุณละอถ้าคุณอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการใช้พวกนี้เรื่องขยายโครงสร้างเนี่ยนะเรื่องขยายโครงสร้างเนี่ยเราต้องคุยกันเยอะนะครับต้องมีเวลาคุยกันเยอะเพราะว่าพวกยาวิตามินขยายโครงสร้างเนี่ยมันจะต้องใช้ควบคู่กันหลายๆอย่างแล้วก็มีบางตัวที่โฆษณาขายกันตอนนี้นะครับใช้กันผิดๆแล้วก็เป็นผลเสียกับสัตว์นะครับแต่ผมไม่กล้าพูดว่าเขาใช้อะไรแล้วมันเสียใช้อะไรแล้วมันดีนะครับเพราะมันจะไปเป็นผลเสียกับคนอื่นนะด้วยคำพูดของเราเองก็ไม่อยากจะทำอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าอยากจะรู้รายละเอียดเราคุยกันส่วนตัวได้นะโทรมาก็ได้0931951842นะครับผมหลังจากลงไลฟ์แล้วก็โทรมาคุยก็ได้เรื่องขยายโครงสร้างนะครับมันมียาที่ช่วยได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายแล้วก็ที่เขาใช้กันอยู่ผิดนี่ก็มีนะครับแล้วก็เป็นอันตรายสัตว์อายุสั้นนะครับสัตว์อายุสั้นนะสัตว์อายุสั้นเหมือนกันเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับอย่างตัวเนี้ยผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยพวกพรีมิกเนี่ยครับพรีมิกเนี่ยในกลุ่มวัวนมเขาจะใช้กันนะครับกลุ่มวัวนมเขาเรียกมันเป็นสารผสมล่วงหน้าพรีมิกเนี่ยฮะพวกเป็ดไก่สุกรโคกระบืออะไรพวกนี้ก็จะใช้กันมันเป็นแร่ธาตุที่เสริมสำหรับสัตว์ที่เราเลี้ยงแบบธรรมชาติแล้วร่างกายมันขาดสารอาหารนะครับร่างกายขาดสารอาหารเนี่ยมันก็จะมีพวกสังกะสีแมกนีเซียมไอทองแดงไอโอดีนนะครับก็มีเกลือผสมนะครับมีพวกเหล็กมีพวกสังกะสีมีโคบอลต์มีโซเดียมนะฮะเนี่ยมันอย่างตัวเนี้ยเป็นอาหารเสริมที่ดีเหมือนกันแต่ว่าซื้อให้กินบ่อยๆมันก็ไม่ไหวเนี่ยถุงนึงเนี่ยกิโลนึง40บาทนะครับถุงนึงเนี่ยอย่างตัวเนี้ยถ้าร่างกายสัตว์ที่ว่าไม่ค่อยมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการกับสัตว์เรื่องเกี่ยวกับการผสมไม่ติดอะไรต่างๆเนี่ยใช้ตัวนี้แก้ก็ได้แต่ต้องแก้ระยะยาวนะครับไม่มียาเทวดาตัวไหนครับไม่มีอาหารเสริมเทวดาตัวไหนที่ให้กิน
อาทิตย์หนึ่งแล้วจะฟื้นฟูร่างกายเลยอ่ะผมไม่ค่อยเชื่อนะฮะแต่ตัวนี้เป็นพวกพีมิกก็คืออาหารเสริมธรรมดาที่มันส่วนที่ร่างกายสัตว์มันขาดนะฮะพอไปเสริมปุ๊บพอมันกินระยะยาวๆเนี่ยเพราะถ้าสมมติว่าบางคนพี่น้องบอกใจร้อนเทให้มันกินวันละกิโลเลยมันก็ขี้ทิ้งหมดนะฮะไม่มีประโยชน์เราจะต้องค่อยๆให้มันกินนะครับเนี่ยในอย่างตัวเนี้ยนะครับนะถ้าพี่น้องสนใจสั่งซื้อก็อินบ็อกซ์มาได้นะอินบ็อกซ์ในเพจได้แต่ว่าอย่าเข้าใจผิดนะครับว่ากินแล้วมันจะต้องดีเลิศอลังการขนาดนั้นแต่มันเพียงเสริมในส่วนที่ขาดในร่างกายเท่านั้นเองมันก็จะไปช่วยซ่อมแซมไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องระบบสืบพันธุ์อะไรต่างๆเนี่ยเพราะมันมีสารอาหารที่ครบอยู่ในนี้นะฮะมีสารอาหารที่ครบอยู่นะครับสำหรับที่มันมีปัญหาจริงๆนะครับผสมไม่ติดจริงๆร่างกายเราอยากจะเสริมให้มันเนี่ยตัวนี้ไม่ตัวนี้ได้นะครับตัวพีมิกเนี่ยดีมันเป็นอาหารเสริมนะครับไม่ใช่ยานะครับเป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยาเนี่ยตัวนี้ผมขายอยู่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมขายอยู่นะก็ถ้าพี่น้องสนใจก็สั่งซื้อกันได้สั่งมาทางอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับทางอินบ็อกซ์เพจผมนะตันดายาสัตว์นะเผื่อจะได้เป็นค่ายาค่าอยู่ค่ายาคน นะฮะแต่ก็ไม่ได้โฆษณานะครับว่ามันดีถึงขนาดว่ากินไปแล้วจะต้องมันจะต้องกับสัตว์เลยผสมติดเลยจะต้องโน่นนี่นั่นไม่ใช่นะมันไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายในสัตว์ที่ว่าเราเลี้ยงดูแบบไม่เสมอต้นเสมอปลายแต่ถ้าพี่น้องทําเสมอต้นเสมอปลายเหมือนที่เราคุยกันเบื้องต้นมาแล้วอย่าไปสนใจเสียเงินพวกนี้เลยครับไม่จําเป็นนะครับนะฮะไม่จําเป็นหรอกนะครับถ้าเราเลี้ยงเสมอต้นเสมอปลายดีๆของเราอยู่แล้วนะสูตรอาหารเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะฮะวัวควายไม่เหมือนคนนะครับคนเนี่ยจะต้องกินเค็มกินหวานกินมันกินเปรี้ยววัวควายเนี่ยกินฟางทั้งชาติก็ไม่เป็นไรกินหญ้าทั้งชีวิตก็ไม่เป็นไรเขาจะกินของเขาอย่างนั้นแหละครับนะเขาจะเลือกกินของเขาอย่างนั้นเขาเป็นสัตว์ที่ออกเดินออกแบบมาให้กินแบบนั้นเราไม่ต้องไปคิดว่าเอ้ยมื้อนี้ต้องให้กินเปรี้ยวมื้อนี้ต้องให้กินหวานนะอันนั้นเราคิดไปเองอันนั้นเจ้าของป่วยผมชอบพูดขำๆนะบางคนโทรมาผมบอกว่าหัวพี่ไม่ได้เป็นอะไรแต่พี่ต้องหาหมอหน่อยนะพี่จะป่วยแล้วนะครับบางคนก็โทรมาแบบคิดไปเองนะคิดไปเองว่างัวมันจะเป็นอะไรเปล่าอย่างเมื่อเช้าโทรมาตลกมากเลยพี่ครับงัวผมลูกงัวผมมันเกิดมา3วันแล้วผมยังไม่เห็นมันเยี่ยวเลยครับขี้ก็ไม่ขี้ครับไม่รู้เป็นอะไรนะไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นมันเยี่ยวก็เลยถามว่าแล้วทั้งวัน3วันตลอดเวลา3วันนี้ก็48ชั่วโมงพี่ยังไม่ได้หลับเลยเหมือนกันใช่ไหมพี่อยู่กับลูกงัวตลอดเลยใช่ไหมอ๋อไม่ครับถึงเวลาหลับผมก็หลับ ผมก็เลยบอกว่าพี่แหละป่วยลูกงัวพี่มันธรรมดาถ้ามันไม่ขี้ไม่เยี่ยว3วันนี้มันตายไปแล้วแล้วมันตายไปแล้วนะคนป่วยไปก่อนตีตนไปก่อนไข้นะตีตนไปก่อนไข้พี่บุญเพิ่มทองใบบอกว่าเอาเกลือที่เรากินได้ไหมก็เกลือที่เรากินนี่แหละครับพี่เกลือไม่ต้องดีเดย์อะไรหรอกครับเกลือกระสอบกิโลละ 6-7 บาทเนี่ยเทไปครับผสมบอระเพ็ดไปพี่ไปดูนะไปดู EP ต้นๆที่ผมพูดไว้เกี่ยวกับเรื่องการทำบอระเพ็ดเรื่องการทำบ่อเกลือนะพี่นะพี่ย้อนไปดูนะวันนี้เรามีอธิบายไว้แล้วควายขาดแคลเซียมก็ใช้แคลเซียมเสริมนะครับคุณสุดเขตมวยหูอาจารย์ครับควายขาดแคลเซียมมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างครับเสริมแคลเซียมครับมันมียาที่มันเป็นแคลเซียมก็หลายอย่างนะครับไปอ่านดูนะไปหาศึกษาดูไปเปิดใน Google ก็ได้คำว่าแคลเซียมในสัตว์นะครับมันมีทั้งเป็นแคลเซียมน้ำที่เป็นพวกน้ำเกลือก็ได้นะฮะหรือไม่อย่างนั้นเดี๋ยวหลังไมค์กันก็ได้นะครับหลังไมค์กันก็ได้อ๋อคุณวงวันฟาร์มบอกว่าพวกพรีมิกนี่แหละครับที่ผมต้องเสียเงินซื้อกับยาสามัญประจำคอกใช่ครับถ้าเราคิดว่าสุขภาพสัตว์เราเลี้ยงอาหารไม่สูตรไม่เสมอเนี่ยพรีมิกสำคัญนะครับพรีมิกสำคัญมากวัวนมขาดไม่ได้เลยผมพูดแค่นี้แหละครับวัวนมถ้าขาดพรีมิกนี่จบเลยนะฮะนมไม่กับสัตว์เลยไม่มีลูกได้เลย
พยาธิเม็ดเลือดควายสังเกตยังไงคุณซีนะครับอินทวงศ์คุณซีอินทวงศ์คุณซีสังเกตได้ขนนะครับขนจะร่วงนะครับขนจะร่วงแล้วก็เปิดอวัยวะเพศดูก็จะสีซีดนะครับสีจะซีดแล้วก็สังเกตได้หลายอย่างนะผิวหนังจะไม่สดใสไม่สดชื่นและทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าควายคุณไม่ถูกยุงกัดไม่ถูกสัตว์ดูดเลือดกัดกินเลยไม่เป็นครับนั่นต้องเลี้ยงในห้องแอร์แต่ถ้าเลี้ยงธรรมชาติทุกวันนี้เป็นทุกตัวครับนะคุณซีนะสรุปให้ฟังเลยไม่ต้องไปนั่งสังเกตในประเทศไทยเราสัตว์เป็นพยาธิเม็ดเลือดทุกตัวแม้แต่สุนัขที่คุณเลี้ยงอยู่นะครับเป็นหมดลองพาไปหาหมอหมอจะให้พยาธิเม็ดเลือดกินทันทีนะหมอจะบอกเลยว่าหมาคุณเนี่ยโดนยุงกัดมากเลยนะดูจากผิวหนังเตะเป็นจุดแดงๆนั่นแหละเรียบร้อยครับสัตว์ที่โดนยุงกัดสัตว์ที่โดนเหลือบลิ้นลายกัดติดเชื้อพยาธิเม็ดเลือดจากสัตว์ดูดเลือดนะครับคุณซีนะนะครับลองเข้าไปดูในคุณซีนี่เป็นที่ใหม่นะโอเคเข้าใจทำไมถึงถามแบบนี้เข้าใจนะขอบคุณมากที่ถามเข้ามาแล้วก็ต้องเข้าใจเนาะตอบไปแล้วนิดแล้วก็รบกวนคุณซีเข้าไปดูที่ผมพูดเรื่องพยาธิเม็ดเลือดที่ EP เก่าๆนะแล้วลองไปเทียบดูว่าใช่ไหมนะครับแต่วันนี้ตอบไม่ได้กวนนะครับคุณซีมันเป็นเรื่องจริงนะถ้าสัตว์ที่โดนสัตว์ดูดเลือดเนี่ยมันมีพยาธิเม็ดเลือดทุกตัวนะครับนะคุณธวัชชัยหัสจาร์บอกว่าควายผมคลอดลูกได้7 เดือนแล้วถึงพิมพ์ไม่ครบอ๋อคุณธวัชชัยลบข้อความไปแล้วถอนข้อความไปแล้วน่าจะพิมพ์ไม่หมดนะฮะน่าจะพิมพ์ผิดพิมพ์มาใหม่นะครับคุณธวัชชัยพิมพ์มาใหม่ยินดีตอบให้ทุกท่านเลยนะครับยินดีตอบให้นะนะครับไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังนะครับจริงๆแล้วคุณวงวันพูดถูกพยาธิกับสัตว์เลี้ยงนี่ของคู่กันแต่พยาธิลำไส้เนี่ยจำเป็นต้องคู่ด้วยนะครับถ้าขาดปึ๊ดเลยเนี่ยการย่อยของสัตว์จะไม่ค่อยดีก็แปลกอีกนะพยาธิก็มีประโยชน์กับร่างกายสัตว์เหมือนกันนะครับแต่ผมเองผมไม่ค่อยคิดว่ามีประโยชน์ผมเลยกำจัดนะเราต้องกำจัดให้ถูกต้องนะครับเรื่องพยาธิเนี่ยนะเรื่องการกรอกพยาธิก็จริงอยู่เราไม่ใช่ว่ากรอกตลอดอ๋อคุณ CFC สปป.ลาวครับสปป.ลาวยังมีปัญหาเรื่องพยาธิเยอะนะครับยังมีปัญหาผมเคยไปอยู่ลาวที่ฟาร์มใหญ่ของเป็นหลานของประธานประเทศเนาะอยู่ที่บริคำไซนะฮะก็เคยไปดูแลฟาร์มให้เขาก็ส่วนใหญ่จะเป็นพยาธิเยอะนะครับยาสามัญประจำคอกพี่ธนงศักดิ์ผมไม่สามารถจะไลฟ์สดได้นะไม่สามารถจะไลฟ์สดได้ครับพี่มันเป็นเรื่องของจรรยาบรรณแพทย์ผมไม่ได้มาเป็นหมอนะฮะถ้าผมมาไลฟ์สดเรื่องยาเนี่ยผมโดนแน่นอนเลยโดนฟ้องแน่นอนนะครับผมโดนฟ้องแน่นอนนะครับใช่คุณวงวันฟาร์มพูดถูกนะฮะพยาธิไม่มีเลยก็ไม่ดีนะครับมีเลยมันก็ต้องมีบ้างนะครับมีบ้างต้องแต่ว่าเราก็ระยะเวลา6เดือนนั่นแหละครับที่ให้ทำอ่ะนะ6เดือนที่ให้ทำนั่นแหละในช่วง6เดือนเนี่ยสวัสดีครับคุณณรังสรรค์ไหมสีเขียวนะฮะที่ให้ทำ6เดือนครั้งเนี่ยมันเป็นการยืดหยุ่นแล้วฮะมันเป็นการยืดหยุ่นที่เขาทำวิจัยมาแล้วบริษัทยาถ่ายพยาธิก็ทำวิจัยออกมาแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะฮะเป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีอ๋อ FC ถุงซ้งนะครับคุณนรังสรรค์FC ถุงซ้งนะรู้สึกว่าจะเข้ามาแล้วไล่ห้นแล้วนะยังสักทายกันมาไล่ห้นแล้วจำได้นะครับจำได้โอเควันนี้พี่น้องมีอะไรถามมาเลยนะครับเป็นวันนี้รู้สึกหนาแน่นมากนะครับคนเข้าดูเนี่ยมาถึงชั่วโมงนี้100กว่านะครับเกือบ200ท่านแล้วสุดยอดมากเห็บเยอะถ่ายพยาธิก็หายแป๊บเดียวทั้งสู้ผอมนั่นแหละครับที่ลาวที่ลาวคุณซีอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไรเดี๋ยวผมบอกวิธีแก้ให้นะแต่ว่าลาวมันยังขาดเรื่องยานะครับ
แล้วยาที่ใช้ถ่ายพยาธินะใช้เป็นไอโวแม็กที่คุณภาพต่ำพอคุณภาพต่ำเนี่ยมันจะคุมได้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็มาอีกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมันก็มาอีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันก็ลำบากนะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องค่าเงินด้วยอะไรด้วยคุณซีจะต้องทำบ่อยหน่อยแล้วก็ต้องเข้าไปดูในที่ผมลงไว้ในคลิปก่อนนะคุณลองไปศึกษาดูนะครับคุณซีแล้วไม่มีอะไรไม่เข้าใจก็โทรมาคุยกันนะครับขอบคุณครับผมดูประจำมือใหม่หัดเลี้ยงคุณเลิฟลี่อะไรนะหัววัยอะครับคุณหัววัยไม่แน่ใจผมอ่านผิดอ่านถูกนะมือใหม่หัดเลี้ยงได้ความรู้มากเลยครับขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณเช่นกันคุณธวัชชัยหัตจันทร์ควายผมคลอดลูกได้7เดือนแล้วถึงวันกับสัตว์ทำไมมันไม่มีเมือกครับอาจารย์ควายเป็นสัตว์ต้องสังเกตอะไรบ้างครับอาจารย์นอกจากน้ำเมือกเมื่อวานผมพูดเรื่องกับสัตว์โดยเฉพาะเลยพี่ธวัชชัยหัตจันทร์พี่ไปดู EP เมื่อวานนะครับไปดู EP เมื่อวานอ๋อถ้าคุณแสงยูบอกว่าถ้าวันไหนว่างให้เล่าเรื่องเลี้ยงแพะบ้างครับโอ้โหผมเลี้ยงแพะหลายปีนะแพะหลายปีถ้าอยากจะรู้เดี๋ยวจะทำ EP ให้สัก EP นึงว่าทำไมเลิกเลี้ยงแพะ มันเหนื่อยนะครับเลี้ยงแพะนี่เหนื่อยมากผมเลี้ยงแกะตั้ง160แม่นะแกะเยอะมากแพะเยอะมากเมียผมเนี่ยเสียข้อแขนเนี่ยเสียไปเลยก็เพราะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเนี่ยผมหยุดเลี้ยงเลยฮะเพราะเขาหั่นหยวกกล้วยเกี่ยวกับทำอาหารหาอาหารเนี่ยมันหนักมากครับมันเหนื่อยหนักมากนะครับเหนื่อยหนักมากเมนคุณนรังสรรค์บอกว่าเมนได้แล้วนั่นแหละนั่นแหละต้องหัดทำบ้างเราแก่แล้วผมเมื่อก่อนก็ไม่เป็นนะคุณนรังสรรค์คุณนรังสรรค์ผมก็ไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวผมก็เริ่มมาเป็นแล้วเริ่มมาเป็นนะมีอะไรก็เนี่ยก็พิมพ์คุยกันมาอย่างเงี้ยครับผิดบ้างถูกบ้างช่างมันจ้ะนะครับไม่มีปัญหามู่เราอยู่แล้วคุณแตงอยู่อยากจะรู้เรื่องเลี้ยงแพะได้เลยเดี๋ยววันหลังทำให้คุณทีทีมีวัวผมคลอด4เดือนแล้วไม่กับสัตว์ทำ EP ต้องพีซิงดีไหมครับอย่าเพิ่งทำครับอย่าเพิ่งเสียตังค์เลยคุณไปดูเรื่องการที่ก่อนเตรียมตัวก่อนทำพีซิงให้เข้าใจก่อนนะครับคุณไปทำให้เข้าใจก่อนไปศึกษาเข้าใจที่ผมลงไว้แล้วค่อยเสียตังค์เดี๋ยวจะเสียเงินฟรีนะเพราะว่าพีซิงชุดหนึ่งก็500กว่าทำแล้วไม่ใช่ว่าจะติดเลยนะครับมันก็มีโอกาสไม่ติดนะครับนะมีโอกาสไม่ติดวงวันฟาร์มบอกว่าสปป.ลาวนะปัจจุบันยังขาดแคลนเรื่องหมอผสมเทียมไหมครับในอนาคตหมอผสมเทียมคนไทยสามารถเข้าไปรับจ้างได้ไหม เขาเปิดอ้าแขนรับเลยครับที่ลาวอ่ะนะครับเขาเปิดอ้าแขนรับเลยเราจะไปอยู่กับเขาได้หรือเปล่านะผมไปอยู่1เดือนนี่ผมท้อใจตรงที่ว่าเฝอก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ70บาทโน่นนี่นั่นค่าของชีพแพงมากครับเพราะของชีพแพงมากหมูดองหมูดาดเนื้อดาดเนี่ยต้องมีเงินเท่านั้นน่ะถึงจะอยู่เมืองลาวได้นะครับแต่เรื่องหมอผสมเทียมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาขาดนะที่ลาวขาดมากอยากมีหลายคนโทรมาคุยกับผมทุกวันนี้พี่น้องสปป.ลาวโทรมาคุยกันเยอะนะคุยกับผมเยอะปรึกษาผมเยอะมากแต่ว่านั่นแหละยังสวรรค์นครเขตที่สวรรค์นครเขตก็อยากจะได้ชุดพรีซิงค์แต่ว่าไม่มีขนส่งไหนเปิดได้เพราะเขายังไม่เปิดประเทศนะครับแล้วเรื่องอยู่เรื่องยาเนี่ยสปป.ลาวนี่ค่อนข้างจะยายังขาดเยอะครับขาดเยอะนี่เราพูดความเป็นจริงกันเนาะคุณวิทยวัฒน์สมาธิหมอแรงใต้ได้กันหมอแรงได้ครับผมคุณแรงไม่ได้แล้วภาษาตายไม่ใช่ภาษาที่ฝึกแรงอยากที่ล่ะ3วันก็เป็นแล้วมาสเตอร์มิก003มียูเรียเยอะไหมครับอาจารย์ไม่รู้ครับพี่ไปอ่านดูนะนี่มาสเตอร์มิกมันก็คือพรีมิก003มันจะเกี่ยวอะไรกับยูเรียเนี่ยส่วนประกอบมันเนี่ยพี่ดูเนี่ยพวกคำว่ามิกพวกอะไรเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเนี่ยไอ้พวกพรีมิกเนี่ยพรีมิกมันจะไม่มียูเรียเด็ดขาดนะเขาจะไม่ใส่ยูเรียนะครับมันจะเป็นพวกซิลิเนียมแมงกานิสทองแดงไอโอดีนนะครับเหล็กสังกะสีโคบอลต์โซเดียมแค่นั้นนะ
แค่นั้นนะครับมันก็จะไม่มีโปรตีนเข้าไปร่วมนะเพราะว่าโปรตีนสัตว์มันดึงได้จากอาหารอื่นเขาจะไม่ผลิตไอตัวนี้ออกมาไปเสริมโปรตีนอีกเป็นอันนี้มันเกี่ยวกับร่างกายที่มันขาดจริงๆในประเทศเราพืชอาหารตัดมันไม่มีจริงๆนะครับนะพี่จรูนบุญมานะครับเนาะพี่ฝีบอกว่าควายผมคลอดลูกได้8เดือนลูกยังกินนมอยู่มีโอกาสท้องไหมครับมีโอกาสท้องหมดนะมีโอกาสท้องหมดของผมนี่ลูกกินนมยัน9เดือน10เดือนเลยก็ท้องบางทียังแย่งน้องกินอยู่เลยก็มีนะควายผมไม่หย่านมนะควายผมไม่หย่านมสักตัวเดียวเพียงแต่เขาอยากกันเองนะฮะผมคลอดลูกได้เดือนนึงผมก็ผสมแล้วท้องแล้วควายผมนะไม่ได้โม้นะฮะไม่ได้โม้ใครอยากดูมาดูได้เลยหรือไม่งั้นก็ไปไล่ใน EP เก่าๆที่ผมไลฟ์สดไว้นะครับดีมาก็เต็มที่เลยก็3เดือนทับผสมเทียมครั้งแรกไม่ติดเอาเดือนที่2เดือนที่2ไม่ติดเดือนที่3ต้องติดแล้วฮะผมไม่รอนานถึงขนาดนั้นผมเป็นคนใจร้อนเลี้ยงควายต้องขายลูกควายนะครับเลี้ยงควายถ้าให้ผมขายแม่ควายนี่มันหาแม่ยากนะครับมันหาแม่ควายยากถ้ามันไม่ท้องให้ผมบ่อยๆมันก็โดนแน่ๆนะครับโดนเป็นลูกชิ้นแน่ๆนะครับขนาดแม่สาลี่เนี่ยผมคาดโทษเลยนะบอกว่าถ้าไม่ให้ลูกกินนมคุยกันเลยจับเข่าคุยกันถ้าคุณไม่ให้ลูกคุณกินนมคุณมีโอกาสอยู่ที่นี่ได้แค่ลูกสาวคุณโตแล้วคุณก็จะโดนไปเป็นลูกชิ้นผมจะไม่ขายให้เกษตรกรแน่นอน มันกลัวไปเป็นลูกชิ้นครับพี่น้องวันที่สองมันชอบยืนให้ลูกมันกินวันแรกผมบังคับมันถีบหลานผมนะมันถีบหลานเตะมันโดดถีบสองเท้าหลังเลยนะผมลูกหลานผมเยอะมากหลานผมถามว่าปู่จะเอาไว้ทำไมเนี่ยควายแบบนี้จริงๆนิสัยดีมากแต่เวลาใครไปจับเต้านมแล้วถีบหงายท้องเลยนะผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณนิสัยไม่ดีคุณเตรียมตัวไปเป็นลูกชิ้นหลังจากนั้นเช้ามาแม่บ้านเมียผมมาดีใจว่ายืนให้เห็นแม่สาลียืนให้ลูกกินนมเมียผมบอกว่าคุณได้ไปต่อคุณได้ไปต่อคุณได้สิทธิ์ไปต่อเขาก็จะอยู่กับผมจนวันตายนั่นแหละครับหรือไม่อย่างนั้นก็เดี๋ยวก็ไปอยู่กับลูกศิษย์คนไหนผมสักคนหนึ่งแหละแต่ควายผมไปอยู่ที่ไหนผมตามหมดนะครับผมคุณศรีบอกว่าอาจารย์ควายบางตัวเป็นแผลบ่อยเป็นเพราะอะไรครับปล่อยในสวนหญ้าลูซี่ภูมิคุ้มกันเขามันเกี่ยวกับเรื่องพยาธินั่นแหละครับพี่มันเกี่ยวกับเรื่องพยาธิโรคผิวหนังด้วยอาการของควายพี่เนี่ยต้องเคลียร์เรื่องพยาธิชุดใหญ่นะครับพี่ไปทำเรื่องพยาธิชุดใหญ่พยาธิชุดใหญ่นะมันมียาฉีด3เข็มยากอก1สลิงพี่ไปดูใน EP หลังจากนี้สัก10 EP เนี่ยที่ผมถ่ายพยาธิชุดใหญ่แม่ควายนะแม่ควายที่ผมซื้อมาใหม่แม่อ่างทองอ่ะนะนั่นน่ะผมถ่ายพยาธิชุดใหญ่นะครับแต่ในหลอดยาที่เห็นน่ะแม่ควายผมน้ำหนัก8กว่า8 900โลผมถึงใช้สลิง20หมดนะยาเต็มอัตราหมดแต่ถ้าควายเล็กกว่านี้อย่าไปใช้ยาตามนั้นนะครับต้องลดปริมาณยาลงนะฮะต้องลดปริมาณยาลงนะถ้าเกิดอยากจะรู้รายละเอียดพี่อินบ็อกซ์เพจมาแล้วก็ถามในอินบ็อกซ์เพจผมจะให้ดูจะส่งรูปกล่องยาไปให้นะครับจะส่งรูปกล่องยาไปให้ดูเพราะว่าการที่จะมาพูดชื่อยากันตรงเนี้ยผมกลัวมันผิดพลาดเรื่องกฎหมายนะฮะเรื่องกฎหมายผมกลัวมากเพราะว่า1พิการทิ้งแล้ว2ต้องไปติดคุกเพราะเรื่องมานั่งเล่าประสบการณ์ให้พี่น้อง FC ฟังไม่ใช่เรื่องนะครับมันจะโดนอยู่เรื่อยแหละผมอ่ะเพราะคนรักผมมันเยอะนะรักชอบให้ผมไปอยู่ในคุกผมอยู่บ้านของผมกินข้าวสบายดีนะไม่ใช่ว่าพูดเรื่องยาแล้วมาแจ้งผมติดคุกไม่ไหวมันผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายเนาะก็ไอ้เรื่องควายเป็นแผลเนี่ยมันเกิดได้หลายสาเหตุนะก็หลายสาเหตุหญ้าอาจจะมีสารพิษสะสมอยู่เพราะว่าการทำเกษตรกรรมนะครับยาฆ่าหญ้าก็ทำให้เปื่อยนะครับก็ทำให้เปื่อยแต่มันเป็นการสะสมระยะยาวนะครับเนี่ยที่อุดรเนี่ยมีปัญหาอยู่ฟาร์มหนึ่งของน้องผมเนี่ยนะน้องที่น้องฮักน้องแพงกันเนี่ยมันเป็นแหล่งรวมน้ำครับพี่น้องเป็นแหล่งรวมน้ำแล้วตอนนี้น้ำมารวมที่แปลงหญ้าของน้องชายผม
ควายลงไปกินไปอะไรทุกวันนี้สรุปว่าควายเริ่มผอมลงผอมลงนะฮะจากควายดีๆมาอะไรต่างๆเนี่ยควายเริ่มมีอาการผอมแล้วก็ผิวหนังเริ่มมีสีแดงผิวหนังเริ่มลอกเริ่มเป็นแผลอย่างของคุณศรีพูดเนี่ยฮะนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าอย่างพี่น้องทางอีสานเนี่ยปลูกอ้อยปลูกข้าวเนี่ยมันเป็นยาใช้ยาฆ่าหญ้ากันเยอะแล้วยาฆ่าหญ้าเนี่ยมันอายุยืนยาวมากนะครับอายุยืนยาวมากมันก็เลยกลายเป็นสะสมนะสะสมถึงเป็นเรื่องที่แก้ไม่ตกเลยฮะทางภาคอีสานเนี่ยปีมีอยู่ปีหนึ่งอะเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วที่บุรีรัมย์เอ๊ะไม่ใช่ที่หนองบัวลำพูอะฮะเป็นคนยังเปื่อยยังเน่าเลยนะคนยังมีปัญหากับยาฆ่าหญ้าที่มันสะสมอยู่ในน้ำในอะไรนี้ถึงเลยนะครับถึงคนเลยเพราะฉะนั้นน่ากลัวนะครับเรื่องยาเรื่องอะไรเนี่ยผมตอบคุณสี่ได้ไม่เต็มนะเพราะว่าผมไม่ได้เห็นทั้งแผลสัตว์แล้วก็เราไม่ได้เห็นทั้งรูปสัตว์กันนะพอคุณศรีเล่ามาผมก็ต้องตอบเป็นกลางๆเนาะฟันธงไม่ได้นะครับคุณศรีผมฟันธงไม่ได้ถ้าจะให้ดีเราคุยกันทางอินบ็อกซ์นะฮะแล้วส่งรูปให้ดูแล้วผมจะรู้ว่าแผลแบบนี้เกิดจากอะไรนะฮะเกิดจากพยาธิเกิดจากหญ้าบาดหรือเกิดจากการยาฆ่าหญ้าอะไรตรงนี้ครับนะมันจะอธิบายได้นะครับอันนี้วันนี้รู้สึกว่ายิ่งคุยก็ FC พี่น้อง FC ยิ่งเข้ามาเยอะทุกวันแล้วก็ดีใจนะครับดีใจวันนี้พี่น้อง FC ใครอยากจะอุดหนุนคนพิการก็พรีมิกนี่นะครับกิโลละ40บาทไม่รวมค่าส่งนะเดี๋ยวค่าส่งต่างหากสั่งเยอะค่าส่งก็แพงหน่อยนะครับกิโลละ40บาทแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าใช้แล้วมันจะโอ้โหได้ผลดี 100% อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราคิดว่าเราเลี้ยงสัตว์ร่างกายมันขาดสารอาหารบางประเภทก็เอาไปให้กินนะครับตัวละ2ช้อนโต๊ะต่อวันต่อตัวตักผสมอาหารให้กินหรือผสมลำผสมอะไรก็ได้ที่เขากินอยู่ประจำนะครับตักให้กินวันละ2ช้อนโต๊ะมันก็เป็นงานนะตัวนี้เป็นงานถ้าไม่รักจริงคงปฏิบัติยากนะครับเวลาเอาไปแล้วก็ไปเทใส่กวดโหลนะครับที่อากาศเข้าไม่ได้ปิดให้สนิทเพราะว่าถ้าอากาศเข้าได้เขาจะละลายเขาจะสลายตัวเป็นน้ำนะแต่คุณภาพไม่เสื่อมนะครับคุณภาพไม่เสื่อมนะฝากตัวนี้ไว้เพราะว่านี่แหละครับสิ่งที่จะพอพูดขายได้เพราะว่ามันไม่ผิดกฎหมาย แล้วมันก็ดีนะครับมันก็ดีสำหรับวันนี้ต้องขอลาพี่น้อง FC ไปก่อนทั้งที่ยังหนาแน่นขอบพระคุณมากที่กดไลค์กดแชร์กันมา29ท่านนะครับโอ้เป็นพระคุณอย่างสูงเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคนที่มายูทูบเบอร์ที่มาทำลึกให้ความรู้เกี่ยวกับเอาความรู้เอาประสบการณ์มาบอกแล้วก็มีพี่น้องเข้าชมมีพี่น้องเข้ากดไลค์กดแชร์นะครับมันก็เป็นกำลังใจให้ทำต่อเนื่องนะครับให้ทำต่อเนื่องแต่ถ้าไม่มีพี่น้องเข้าชมเลยเนี่ยก็คงไม่มีใครนั่งพูดได้บ้านั่งพูดหน้าโทรศัพท์ได้เป็นชั่วโมงกว่าๆนะฮะแล้วมันมีการเม้นการคอมเมนต์กันมาอย่างเงี้ยมันก็ตอบโต้กันได้มันก็สนุกดีนะขอบคุณทุกท่านนะครับคุณซีคุณจรูนคุณวงวันฟาร์มนะครับคุณรังสรรค์คุณทิทีคุณแสงยูนะครับคุณธวัชชัยนะคุณเลิฟลี่นะคุณธนงศักดิ์หลายๆท่านนะครับหลายๆท่านที่เข้ามาทักทายกันคุณสุดเขตคุณบุญเพิ่มคุณละอนะคุณต้นคุณเอกพลคุณแสงยูก็แล้วก็คุณอีฟนะฮะหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อต้องขอขอบพระคุณมากๆคุณเด็กผีนะครับเข้ามาทักทายกันบ่อยๆนะขอบพระคุณขอบพระคุณที่ติดตามกันด้วยดีมาตลอดกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันมาตลอดวันนี้สวัสดีครับ